คลิปนี้จะเป็นตัวรวมเที่ยวจีนกับทัวร์เส้นทางสายไหมมณฑลการสู้และเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูเป็นเวลา9วันค่ะเราจะไปเที่ยวตามรอยเส้นทางการค้าโบราณที่เชื่อมระหว่างทวีปเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกันมีอารยธรรมยาวนานกว่า 2,000 ปีเป็นจุดเริ่มต้นของกำแพงเมืองจีนส่วนปลายสุดทางทิศตะวันตกมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาตามรอยเมืองที่พระถังซัมจั๋งเคยมาพักระหว่างเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยงามดุจสวงสวรรค์และเรายังได้ขี่อูฐกลางทะเลทรายเป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับใครที่กำลังสนใจจะมาเที่ยวรูเส้นทางสายไหมลองดูคลิปนี้ของหยุยเป็นไอเดียก็ได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้นะคะยุ้ยกับพี่แมวจะพาทุกคนไปเที่ยวจีนกันอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันที่รูเส้นทางสายไหม9วัน8คืนค่ะก็แน่นอนเหมือนเดิมเราไปกับทัวร์นะของกลุ่มเที่ยวจีนนายเจอร์นี่ไชน่าของแอดมินพี่หงนั่นเองค่ะนี่ก็คือเพิ่งกลับมาจากจีนเมื่อประมาณ3วันที่แล้วรอบที่แล้วเราไปเที่ยวกันที่รูจางเจียเจียนะหูประทับใจมากธรรมชาติเขาสวยอลังการมากๆเลยนะคะสำหรับทริปนี้ที่เราไปกันทั้งหมด9วันเนี่ยก็คือราคาทัวร์คนละ 84,900 บาทราคานี้ก็คือรวมหมดแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักอาหารทุกมื้อนะรวมทริปไกด์รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆหมดแล้วเรียบร้อยและที่สำคัญคือเขาไม่พาเราลงลานใดๆทั้งสิ้นก็ในทริปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เมืองเดี๋ยวขออ่านก่อนชื่อเมืองเขาก็จะแบบแปลกๆนิดนึงอาจจะไม่คุ้นหูเราเริ่มต้นนะคะเราจะไปกันที่หลานโจไปหยินจางเย่เจียยี่กวนตุนหวงถูลู่ฟานแล้วก็ไปสุดที่อูรุมูชีค่ะเราก็จะเที่ยวทั้งหมดเนี้ยใน9วันนี้เลยนะเป็นทริปเขาเรียกว่าทริปแกนแห่งปีทริปใหญ่ที่ใครๆก็อยากจะไปแต่ว่าอาจจะใช้เวลาเดินทางนานนิดนึงแต่เราคือมีเวลาไงเราก็เลยไปได้จ้ะแล้วก็ตอนนี้นะคะได้เวลาที่ทางทัวร์เขานัดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอหัวหน้าทัวร์แล้วก็ไปเจอแอดมินพี่หงกันด้วยค่ะตอนนี้ยูก็เข้ามาอยู่ในเกตแล้วนะคะรอเรียกขึ้นเครื่องนั่นเองสำหรับวันนี้ที่เราจะบินไปเราก็จะบินไปกับสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ก็จะบินจากที่นี่นะไปลงที่กวางโจวค่ะแล้วก็ต่อเครื่องไปอีกรอบนึงก็คือจากกวางโจวไปที่หลานโจวแต่ทีนี้คือตอนนี้ตอนที่เราจะต่อเครื่องอ่ะจากกวางโจวไปหลานโจวเขามีการยกเลิกไฟไปเพราะว่าเนื่องจากอากาศมันไม่ดียกเลิกไฟแบบทั้งวันนี้ไปเลยนะไม่มีเลยสักสายการบินที่นี้ทางสายการบินเขาก็เลยโอเคจะเลื่อนไฟของเรานะเป็นช่วง10โมงวันพรุ่งนี้นั่นเองเขาก็ออฟเฟอร์เป็นที่พักให้แต่ว่าทีนี้เราก็จะมาลุ้นกันไงว่าที่พักที่เขาออฟเฟอร์ให้เนี่ยจะอยู่ตรงใกล้ๆสนามบินหรือว่าอยู่ในเมืองถ้าอยู่ในเมืองเราก็สามารถออกไปช้อปปิ้งได้ไปป๊อปมาร์ทได้นะจ๊ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงเหมือนเป็นโบนัสใช่ไหมพี่เป็นโบนัสสำหรับกวางโจวไปเลย โอเคถ้ายังไงตอนนี้เดี๋ยวยูไปขึ้นเครื่องแล้วไปเจอกันที่กวางโจวค่ะตอนนี้ยูก็มาถึงที่สนามบินกวางโจวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็พอมาถึงปุ๊บเนี่ยพี่ไก่เขาก็ไปทำเอกสารอะไรต่างๆเพราะว่าเราจะได้บินไปหลานโจวอีกทีนึงอ่ะคือช่วงประมาณ10โมงของพรุ่งนี้ทางสายการบินเขาก็ดูแลพาไปโรงแรมก็มีการเปิดห้องให้แล้วก็มีอาหารเย็นให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเขาก็จะไปรับเราจากโรงแรมอ่ะมาที่สนามบินตอนช่วงเช้าๆแล้วก็เดี๋ยวขึ้นบินตอน10โมงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์คือตั้งแต่บินมาเยอะอ่ะยังไม่เคยเจอแบบยกเลิกไฟลท์อะไรแบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือพี่ไกด์เขาไปติดต่อแล้วก็ให้ทางสายการบินทำเอกสารให้เราไปเบิกกับประกันเดินทางได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือทุกคนเดินทางต้องซื้อประกันเดินทางด้วยนะคะเวลาเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันหรือกระเป๋าพังอะไรเงี้ยเราก็สามารถเคลมกับประกันเดินทางได้เลยแล้วสรุปทริปนี้สายไหมเส้นทางสายไหมเนี่ยสายแล้วจ้าเส้นทางสายไหมสายแล้วนะสายแล้วจ้าคือเนี่ยก็แบบสงสารพี่หงเหมือนกันนะแกก็จองที่พักอะไรของคืนนี้ไว้แล้วอ่ะคือจริงๆคืนนี้เราจะต้องไปนอนโรงแรมคราวพาซ่าแกก็จองอาหารอะไรหมดแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวเขาก็คงคุยกันตกลงกันว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยนี่ก็ลุ้นตามเขาไปด้วยแต่เราก็เป็นตัวน้อยๆตามเขาไปเขาให้ไปไหนเราก็ไปจ้าอ
ตอนนี้เราก็เช็คอินเข้าห้องพักมาแล้วเรียบร้อยนะคะห้องพักตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ทางสายการบินเขาจัดหาให้เราห้องใหญ่มากดูสิตกแต่งสวยเลยนะโมเดิร์นมินิมอลน่ารักน่ารักมีเทคนิคแนะนำนิดนึงใครมาจีนถ้าอยากได้ห้องกว้างหน่อยให้แนะนำจองเตียงแบบเตียง2เตียงแบบนี้ห้องจะกว้างถ้าเป็นเตียงเดียวอ่ะเหมือนจะได้ห้องเล็กลงงงเหมือนกันแต่ว่าราคาก็น่าจะเท่ากันนะห้องเขาแบบตกแต่งดีตรงนี้ก็มีโซนแบบโซฟาให้นั่งอย่างนี้ได้มีหน้าต่างอยู่ทางนี้นี่ก็คือจะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็คือตกแต่งสวยสว่างสว่างแบบนี้เลยฝั่งทางนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำสำหรับทางที่พักอันนี้นะเขาก็จะมีเป็นคูปองอาหารเย็นให้เราด้วยแล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะมีรถมารับเราไปที่สนามบินแต่วันนี้คิดว่าอาจจะไม่ได้ไปในตัวเมืองไปป๊อปมงป๊อปหมาเลยอาจจะไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าฝนตกหนักมากจ้าถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เลยค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันอีกทั้งวันเลยนะมื้อเย็นเราก็จะทานอาหารกันที่ห้องอาหารของโรงแรมเลยนะคะก็ทางสายการบินอ่ะเขาจะให้มาเป็นคูปองคูปองเนี้ยก็จะมาทานมื้อเย็นเป็นอาหารเซตเป็นกล่องกล่องแต่ว่าทางทัวร์ค่ะพิเศษมากๆเขาอัปเกรดให้เราเป็นแบบบุฟเฟ่มีอาหารแบบจัดเต็มมากๆนี่เลยมีหม่าล่าเป็นไม้ๆปิ้งๆแบบนี้ด้วยน่ากินมากมีหลากหลายมีขนมมีเครื่องดื่มมีไอติมเมื่อกี้ที่พี่ดูมาราคาประมาณคนละเท่าไหร่นะเราจะ68หรือ38หยวนไม่แน่ใจอาจจะ68หยวนก็ได้เนื่องเพราะว่าอาหารเขาค่อนข้างดูดีเลยนะมีเนื้อสัตว์เยอะมากเลยด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวเย็นแล้วก็น่าจะอาบน้ำนอนนะนี่ยังไม่แน่ใจว่าแบบจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แน่ใจเพราะว่าฝนมันยังตกอยู่เลยนะแต่มื้อเนี้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สุดๆทัวร์นี้เซอร์ไพรส์อีกแล้วจ้าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามบินกวางโจวแล้วค่ะแน่นอนว่าเราได้บินต่อเดี๋ยวเราก็จะบินไปลงที่หลานโจวนะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงค่ะก็จะบอกว่าสนามบินตรงภายในประเทศเขาอะมีร้านขายของเยอะมากมีพวกแบรนด์เนมด้วยแล้วเราก็ไปซื้อกาแฟมานี่ Starbucks อันนี้เป็นโอ๊ตมิลค์ลาเต้36หยวนราคาก็ประมาณ170บาทก็ประมาณราคาที่ไทยเลยทริปนี้คือสายไหมพี่ตอนนี้ยังสายอยู่ประมาณ 7-8 ชั่วโมงอยู่เดี๋ยวเราจะไล่ตามให้ทริปนี้เราไม่สายนะจ๊ะคืออยู่อยากไปโพสต์ในเพจ Facebook ใช่ป่าวว่าแบบทริปนี้ไปสายไหมสายจริงๆคนก็จะแบบเข้ามาคุยสนุกๆแล้วเขาก็จะแบบเดินทางปลอดภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยพักก่อนดีกว่าก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ให้กำลังใจทริปนี้จะไม่สายอีกแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปรอขึ้นเครื่องบินกันนะคะเราไปเจอกันที่หลานโจวจ้าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองหลานโจวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็นั่งเครื่องบินมาประมาณ3ชั่วโมงคือระหว่างทางอ่ะเราเห็นวิวบนเครื่องบินอ่ะเมืองนี้วิวสวยมากเลยนะแอเรียตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบทรายทะเลทรายอะไรประมาณนี้นิดนึงแล้วก็เมื่อกี้ที่นั่งเครื่องบินมาเครื่องบินแบบสั่นอยู่เนี่ยลมแรงมากแต่ว่ากัปตันก็คือบินลงนิ่มมากๆด้วยแล้วก็ตอนนี้เรามาแวะทานข้าวนะคะที่โรงแรมแถวๆใกล้ๆสนามบินนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่ออีกประมาณ3ชั่วโมงไปที่เมืองไผ่หยางซึ่งเมืองนี้ที่จริงอ่ะโปรแกรมของเราอ่ะก็คือเราจะไปกันที่วัดปิงหลิงซื่อซึ่งที่จะเป็นพระองค์ใหญ่ๆอยู่ริมหน้าผาพายุไหลนั่นแหละแต่ทีเนี้ยคือเราจะต้องเดินทางไกลใช่ไหมเราก็ต้องนั่งเรือเข้าไป45นาทีพอเข้าไปถึงปุ๊บอะพี่ไก่เขาคำนวณเวลาไงอ้าว
ไปถึงปุ๊บปิดแล้ว5โมงเย็นทีนี้เราก็อาจจะต้องยกเลิกโปรแกรมนี้ไปเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันไม่ค่อยดีแล้วทำให้เราแบบว่าไม่สามารถมาได้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะแต่ก็เพื่อความปลอดภัยดีแล้วก่อนจะเดินทางต่อแวะมาบอกอะไรนิดนึงค่ะคือปกติแล้วที่เรามาทัวร์อาจจะไม่ได้ถ่ายมื้ออาหารให้ดูแบบฟูลรีวิวอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเรามากันเป็นกลุ่มเนาะนั่งรวมๆกันเขาก็จะเป็นลักษณะนั่งโต๊ะจีนนะแล้วก็นั่งเป็นวงกลมแบบนี้นั่งกันหลายๆคนก็อาจจะเกรงใจผู้ร่วมทริปหน่อยค่ะอาจจะถ่ายได้นิดๆหน่อยๆนะประมาณนี้เลยแล้วก็สำหรับเส้นทางสายใหม่ของเราก็จะเริ่มเดินทางที่หลานโจนี้เลยนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆตามเส้นทางการค้าในอดีตของเราไปเลยค่ะก็สามารถพูดได้ว่าทริปนี้เก็บกระเป๋าเปลี่ยนที่พักทุกวันแทบจะเปลี่ยนเมืองทุกวันใช่ค่ะกระเป๋าเราก็คือกระเป๋าใบใหญ่มากเลยจ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่านะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเมืองไปหยินแล้วนะคะก็คือที่จริงเราจะเข้ามาแค่เข้าที่พักแล้วก็กินข้าวแต่ทีนี้ทางพี่ไกด์เขาก็พามาเดินฮ่าเย้ตอนแรกมีถนนคนเดินด้วยทางโรงแรมเขาแนะนำมาแต่ทีนี้พี่หงเขาลงไปเดินดูแล้วเขาบอกมันอารมณ์มันจะคล้ายๆตลาดสดไปนิดนึงเลยก็เลยโอเคมาเดินห้างกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูซิว่าห้างของเมืองไผ่หยินนี่หน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือจะให้ดูหน้าตาของเมืองเขานะประมาณนี้เลยตรงนี้เมืองเขาจะเป็นเมืองที่โดนล้อมรอบด้วยภูเขาทรายตามรถหลังคารถอย่างเงี้ยถ้ามีลมมาทีนึงก็จะเป็นทรายบนหลังคารถเต็มไปหมดเลยที่นี่เขาจะต้นไม้น้อยแต่ในเมืองเขาก็พยายามปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าเป็นเมืองเล็กแต่ว่าเมืองค่อนข้างใหม่และเจริญเราว่าเจริญนะดูเจริญเนี่ยข้างๆทางก็คือจะเป็นร้านค้าไปหมดเลยเต็มเลยอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินห้างเล่นๆกันก่อนไปทานข้าวเดินดูสิว่าเมืองนี้เขาในห้างมีอะไรขายแต่ตอนนี้เรามาเจอผลไม้ที่เขาขายตามรถเต็มเลยอันนี้คือมีส้มมะเขือเทศมีแตงโมอันนี้น่าจะเป็นสาลี่หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือแบบเหมือนที่เราเห็นในคลิปเลยเนาะพี่เนาะใน YouTube อะที่เราดูคลิปใน YouTube ที่เขาแบบมาเดินถ่ายเมืองจีนกันอะใช่นะผลไม้ตลอดทางเลยใช่เนี่ยเขาจะเป็นรถแบบนี้เขาก็จะขายผลไม้ที่รถของเขามีพาทุกคนเดินดูเดิน explore ไปพร้อมๆกับเราเลยนะเนี่ยยังไม่เคยบอกใช่ไหมว่าที่นี่มณฑลอะไรใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่มณฑลการสู้นะคะทริปนี้เราจะเที่ยว2มณฑลคือมณฑลการสู้กับสินเจียงใช่ช่วงนี้เราช่วงแรกจะอยู่ที่การสู้ก่อนไปดูส้มมณฑลการสู้สิอันนี้คือพี่ๆในกลุ่มเรานี่อันนี้ส้มครึ่งโล5หยวนโอ้มีใครอยากกินไหมร้านนี้ที่เมืองไทยเต็มเลยมีเสียไม่รู้อ่านเสียงออกเสียงถูกเปล่าตอนนี้มันอยู่ปากซอยบ้านเลยใช่เฮ้ยที่นี่ไอติมขายแค่2หยวนเองนะ2หยวนเองเหรอ10บาท10บาทบ้านเราขาย15โหถูกกว่ามีพี่มีน้ำอะไรอ่ะน้ำสับปะรดน้ำสับปะรด8หยวนว้าวนี่คือห้างโอ้ห้างใหญ่มากดูสิว้าวดูรถด้วยจ้าว้าวห้างใหญ่โอ้ของกินเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันไปดูสิว่าเขาขายอะไรบ้างห้างที่เมืองไปหยินอันนี้เรามาเจอร้านคอตติเหรออ่านคอตติปะ
คัตติคอฟฟี่ร้านนี้ขายกาแฟราคา 9.9 หยวนมีหลายเมนูเลยมีทั้งกาแฟแล้วก็ไม่ใช่กาแฟก็มีอันนี้เป็นพวกน้ำผลไม้อ่ะน่ากินตอนนี้ทุกคนก็คือไปซื้อที่ร้านนี้จ้ะห้างใหญ่ไปเริ่มเลยนี่ให้ดูบรรยากาศห้างค่ะนี่อันนี้คือชั้นแรกมีตั้ง5ชั้นแหละอาจจะแบบดูเหมือนโบราณโบราณนิดนึงแต่ก็ดูหรูหราแล้วนะพูดถึงใช้ได้อยู่นะได้เครื่องดื่มมาแล้วจ้าอันนี้เป็นหยางเหมยเอาไปปั่นๆเป็นเหมือนสลัดบีหยางเหมยก็คือคล้ายๆบุ๋ยที่มันจะเป็นตุ่มๆอ่ะอันนี้ปั่นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกาแฟซิกเนเจอร์ของที่นี่งงป่ะกาแฟอะไรเราข้างล่างเป็นสีออกฟ้าๆเขียวๆข้างล่างเขาบอกว่าเป็นชานมนะข้างบนก็คือจะเป็นกาแฟนั่นเองแก้วละ99หยวนหรือประมาณไม่ถึง50บาทประมาณนี้ถือว่าราคาแบบดีราคาถูกมากนะกาแฟร้านนี้ที่เรามากินก็คือหวังอีป๋อเป็นพรีเซนเตอร์นะร้านมือถือแบรนด์จีนเลยนี่มาซื้อที่นี่ไปเลยเอ๊ะอันนี้มีขายในไทยไหมมีดีเนาะมีเนาะแต่นั้นมีแน่นอนถ้าเราใช้อยู่เช้ามีเช้ามีเช้ามีตอนนี้ก็คือพี่แมวใช้รุ่นนี้อยู่นะอันนี้14อัลตร้าตัวนี้เลยจะบอกว่าใช้แทนกล้องใหญ่ไปหลายช็อตมากใช่ทุกคนที่ดูคลิปก่อนๆ อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าใช้อันไหนเพราะว่าเป็นเขาใช้กล้องของไลกามี4กล้องอ่ะดูดิตอนนี้เราก็ทานมื้อเย็นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าร้านอาหารที่เราไปทานคือเมนูอาหารเยอะมากประมาณ 11-12 อย่างมีกุ้งมีหมึกให้กินอาหารหลากหลายรสชาติดีสุดๆไปเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็เช็คอินเข้าที่พักแล้วนะเราพักกันที่ Fairfield by Marriott ค่ะที่นี่ก็คือจะเป็นโรงแรม5ดาวห้องใหญ่มากตกแต่งโมเดิร์นห้องน้ำสวยห้องน้ำดีแต่อาจจะแบบเขินๆนิดนึงใครที่มาเป็นกับกลุ่มเพื่อนหรืออะไรเงี้ยห้องน้ำเขาก็จะแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วก็ตรงนี้คือทำเลดีมากเลยนะข้างๆเราจะมีสวนสาธารณะมีเป็นถนนคนเดินมีร้านอาหารอะไรเต้ไปหมดแต่ก็คงกินไม่ไหวแล้วไหมพี่กินไม่ไหวแล้วเพราะว่าอาหารที่นี่จัดเต็มมากจัดเต็มทัวร์นี้มีพี่ๆในกลุ่มมาบอกมากับคุณหงคือไม่ต้องห่วงอาหารจัดเต็มทุกมื้อเป็นอย่างนั้นจริงๆจ้าแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ขอตัวไปอาบน้ำนอนเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเริ่มเที่ยวตามโปรแกรมปกติแล้วนะอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เที่ยวที่ไหนเพราะว่าเราดีเลย์ไฟมาเนาะไฟยกเลิกแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยพรุ่งนี้เราจะเที่ยวตามโปรแกรมกันแล้วค่ะไปเลยไปเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะบายจ้าเอ๋ไหนบอกว่าจะอาบน้ำนอน ได้ยินเสียงแล้วมันแบบเฮ้ยมันยั่วยวนมันขอมาสำรวจหน่อยสายตลาดอย่างเราเดี๋ยวจะพามาเดินดูนะคะว่าข้างๆเขามีขายอะไรบ้างก็คือถนนตรงนี้อยู่ติดกับโรงแรมเราก็คืออยู่ตรงนี้เลยโรงแรมเราใหญ่อยู่นะใหญ่มาก12ชั้นน่ะโลเคชั่นดีเวอร์แล้วนี่เดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูข้างในแล้วก็ข้างๆตรงนู้นเขาจะมีเป็นเหมือนแบบเครื่องเล่นนะเหมือนงานวาดบ้านเราด้วยเดินมาเจอร้านแรกร้านนี้เขาขายไอติมแล้วก็จะมีเป็นอันนี้น่าจะเป็นเต้าหู้เม็ดนะสีดำๆอันนี้แล้วก็จะเน้นเป็นพวกปิ้งย่างเสียบไม้ร้านนี้ขายอะไรเอ่ยอะไรย่างๆก็ไม่แน่ใจแล้วเขาก็จะมีเป็นขายอาหารนะสองฝั่งเลยและร้านนี้ขายอะไรเอ่ยคนต่อคิวเยอะมากอ๋อถ้าดูจากป้ายแล้วคือร้านเต้าหู้เหม็นเป็นเต้าหู้สีดำๆร้านนี้ท่าทางจะดังมากๆเพราะว่าคนต่อคิวกินเยอะราคา 9.9
9หยวนก็ไม่ถึง50บาทสิโอก็จะเน้นเป็นพวกอันนี้ขายของหวานหูน่ากินเนาะพี่เนาะน่ากินนะน่ากินเขาเรียกอะไรอันนั้นน่าจะเป็นเหมือนบัวลอยอ่ะใช่ๆๆแล้วก็ราคาประมาณ16หยวน12หยวนอาหารเขาก็มีหลากหลายอยู่นะตรงนี้แต่ว่าไม่มีโต๊ะให้กินแฮะอ้าโต๊ะจะอยู่ข้างๆแบบนี้เลยนี่ขายน้ำเหมือนบ้านเราเลยขายน้ำแบบนี้อุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะมีเวทีด้วยอ่ะมีการเล่นอะไรเอ่ยเล่นเกมเหรอคนมาดูตรงนี้เต็มเลยเอาตรงนี้เขาจะเป็นอารมณ์คล้ายๆร้านเบียร์แล้วก็มีกิจกรรมร้านนี้ก็จะขายเป็นหม่าล่าปิ้งย่างไม้ละ10หยวนไม้ละ10หยวนแบบนี้เขาก็จะขายเป็นมัดเลยถ้าหนวดปลาหมึกน้อยๆก็เป็นมัดมัดละ10หยวนเหมือนกันน่ากินน่ากินดีเช้าวันที่3ค่ะที่จีนนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่มณฑลการซูกันอยู่นะเมื่อคืนเราก็สำหรับที่พักอันนี้นะก็นอนหลับสบายแต่ว่าเขาจะมีข้อจำกัดนิดนึงสำหรับเมืองไปยินตรงนี้คือแอร์เขาจะมีการควบคุมจากส่วนกลางของโรงแรมแล้วก็มีการควบคุมจากทางเมืองด้วยว่าถ้าไม่ได้ร้อนมากเขาจะเปิดแอร์อุณหภูมิประมาณแค่26-27องศาประมาณนี้เลยเราก็ต้องใช้วิธีการเปิดหน้าต่างเอาก็อาจจะไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยฉ่ำสำหรับคนไทยมากเท่าไหร่นะแต่ว่าห้องนอนเขาเนี่ยห้องดีมากๆเลยเมื่อเช้าแล้วก็ตื่นมาทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโปรแกรมเที่ยวของเราก็คือเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่ป่าหินแม่น้ำห้วงเหอค่ะห่างจากที่พักเราก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็นี่เป็นรถบัสที่เรานั่งอันนี้เราก็จะใช้ในมณฑลการสู้ตรงนี้นะก็พอเราไปซินเจียงเราจะเปลี่ยนรถอีกคันนึงรถบัสใหญ่มากดูสินั่งกันแบบ18 19คนเองนะที่สำคัญคือนั่งสบายด้วยนั่งสบายแบบเป็นเบาะ VIP แอร์เย็นฉ่ำมากๆป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปเที่ยวที่แรกของเรากันเลยค่ะตอนนี้เราก็นั่งรถนะคะจากที่พักของเราอ่ะมาถึงที่ป่าหินแม่น้ำฮวงเหอแล้วใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีระหว่างทางจะบอกว่าคือไม่ได้นอนเลยเพราะว่าวิวสองข้างทางคือสวยแบบเวอร์อลังการมันแปลกตาไปหมดเลยแล้วก็จะบอกว่าทั้งเส้นทางเนี้ยที่เราจะเที่ยวเส้นทางสายใหม่เนี้ยธรรมชาติจะแปลกตาไปจากทุกที่ที่เราเคยไปแล้วก็ที่นี่นะคะที่ป่าหินแม่น้ำฮวงเหอเนี้ยเขาเป็นขออนุญาตอ่านเขาเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติโบราณวัตถุทางธรณีวิทยาตรงนี้คือเป็นอุทยานระดับ 4A เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูความสวยงามข้างในกันแล้วก็ถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่นะแนะนำอุปกรณ์หมวกแว่นถุงมงถึงมือเสื้อกัน UV อันนี้ยื่นมาแล้วเรียบร้อยอยู่ในนี้แล้วก็น้องน้ำคือเตรียมมาให้พร้อมเราจะเดินเล่นอยู่ในนี้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงด้วยกันความจริงเราสามารถเดินได้มากกว่า 2-3 ชั่วโมงด้วยนะพี่ไกด์บอกว่ามาอยู่ถึงเย็นได้เลยมีที่ให้เดินเยอะแยะแล้วก็แนะนำนิดนึงถ้ามาถึงปุ๊บพี่ไกด์เขาก็จะแนะนำให้เข้าน้ำกันเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหมวกมีน้องมีน้ำอะไรขายข้างหน้าใครไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาก็มาซื้อที่นี่ได้เลยใครพร้อมไม่พร้อมมาจัดที่นี่ได้สอบถ้าเราเดี๋ยวเดินเดินไปแล้วถ้ามันร้อนมากกว่าเดิมเดี๋ยวก็ต้องควักเสื้อกัน UV มาใส่แล้วก็ต้องใส่แว่นด้วยจะบอกว่าอากาศไม่ร้อนนะโอ้อากาศเย็นน่ะเนี่ยมีลมมาก็คืออากาศเย็นมากแต่แค่ว่ามันแดดร้อนเดี๋ยวเราจะนั่งรถของอุทยานเข้าไปนะรถคันนี้เลยอ
เป็นไงบ้างบรรยากาศระหว่างทางแค่นั่งรถมาแค่แบบเดียวเวอร์มากพอลงมาข้างล่างโอ้โหไม่ก็จะอะไรเดี๋ยวเราจะมานั่งรถอันนี้ไปต่อจุดหนึ่งรถแบตเตอรี่นะมีขายอะไรด้วยเห็ดเห็ด3 บาท 10 บาทแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเหมือนเอาไปตากแห้งตอนนี้เรานั่งรถแบตเตอรี่เข้าไปข้างในแล้ววิวสองข้างทางคือสวยมากแล้วเราก็จะเห็นเป็นแม่น้ำหวงเหออยู่ข้างเราสวยสุดๆแล้วก็รถที่เรานั่งอันเนี้ยเขาจะเป็นแบบข้างบนเป็นใสๆอ่ะเราก็จะเห็นเป็นภูเขาเต็มเลยเป็นป่าหินเต็มเลยสวยตอนนี้เราลงรถมาแล้วเรียบร้อยครับสวยมากจุดนี้จะให้เราเดินเข้าไปด้านในเราดูป่าหินเขาคืออลังการมากเลยอ่ะให้ดูรอบๆเราดูความทักเรียนป่านี่คือธรรมชาติอันเนี้ยธรรมชาติเขาแบบแจ่มมากเลยอ่ะอันนี้รถที่เรานั่งมาเมื่อกี้ไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันดีกว่าตรงจุดที่เราลงรถตรงนี้เขาจะมีป้ายบอกว่าตรงบริเวณแถวๆเนี้ยมีหินเป็นรูปร่างอะไรบ้างอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็น12ราศีอ่ะปีเกิดปีเกิดปีหนูปีไก่ปีกระต่ายก็จะอยู่ข้างหลังพี่แมวตรงนี้เลยดูข้างหลังเนี่ยเขาบอกมันเหมือนจะแบบเหมือนเป็นภาพวาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเขาก็จินตนาการเอาว่าตรงนี้คือภาพอะไรเห็นไหมพี่เห็นหนูไหมเนี่ยเราว่าเราเห็นหนูนะตอนเนี้ยเห็นหนูแล้วนั่นเนี่ยเห็นหนูอะหน้าไปทางเนี้ยเห็นหนูเราว่าเหมือนหนูแต่ไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแล้วก็ข้างบนนู้นนะเห็นไหมที่หินอันนั้นเขาบอกว่าเป็นหินจากสวรรค์นั่นเองจะหล่นไหมอ่ะจะหล่นไหมอ่ะโอ๊ยจำแบบนี้แล้วก็จะมีหินรูปร่างหน้าตาต่างๆอีกหลายอย่างเลยเขาก็จะมีป้ายแปะเอาไว้ให้แล้วก็จะมีพี่ไกด์มาเล่าให้เราฟังว่าหินตรงนี้หน้าตาเหมือนอะไรอะไรยังไงเราก็เดี๋ยวจะไปเดินเก็บตามแลนด์มาร์คต่างๆไปดูอ๋อหินอันนี้อยู่ตรงนี้นี่เองหินอันนี้นี่เองคนยุ้ยเล่นท่ายากมากเลยท่ายากใช่ไหมกล้องแบบหมุนทั้งหมุนทั้งเอลิเวตลงเสยขึ้นโอ้โหคนยุ้ยวันนี้ท่ายากมากในนี้มันต้องแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงครับผมสนุกไหมสนุกไหมถามก่อนสนุกเขาเปิดเพลงแบบขับกล่อมเราให้เป็นแบบวิวเราอะที่นี่สวยงามขนาดไหนเหมือนเขาเปิดเพลงให้เข้ากับบรรยากาศนะใช่เดินไปด้วยแล้วก็ชิลๆตอนนี้ที่เรายืนอยู่อะมันจะไม่มีแดดใช่ปะเพราะว่าหินน่ะมันจะบางบางบางเย็นมากอากาศเย็นมากตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆมาชมธรรมชาติของป่าหินเมื่อกี้คุยกับพี่แมวว่ามันมีที่แบบนี้ในโลกเราด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะใช่อลังการมากอ่ะสวยแล้วเรามาเดินในเนี้ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นฝุ่นๆนะคือปกติอยู่เป็นคนที่แบบเป็นภูมิแพ้ไงใช่ปะแต่ในเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นฝุ่นแล้วเข้าจมูกเราอ่ะเอออากาศมันดีมากอะไรเงี้ยมันไม่ได้ฟุ้งขึ้นมาขนาดนั้นจริงขนาดนั่งอยู่บนรถก็ไม่ได้ฟุ้งขนาดนั้นตอนรถวิ่งใช่แล้วตรงนี้นะถ่ายรูปไปทางไหนก็มีแต่คำว่าสวย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 เต็มไปหมดเลยใช้เลนส์ไวต้องเลนส์ไวเท่านั้นที่นี่ใช่ถ้าใครใช้โทรศัพท์ก็เปิดเลนส์ไวไปเลยแล้วก็แบบให้คนตัวน้อยๆจิ๋วๆอ่ะสวยมากอย่าเหนื่อยเถอะอย่าเหนื่อยอันนี้เราเหมือนเดินเราเดินไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็นิดนึงเป็นทางลาดนิดนึงลาดขึ้นไปนิดนึงแต่เดินได้สบายสบายมากค่ะหินไปตั้งเลยอ่ะข้างบนยอดตรงนั้นน่ะเนาะใช่เหมือนใครเอาหินไปตั้งซ้อนๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้
เฮ้ยทำได้ไงอ่ะสุดยอดแล้วหินตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นรูๆเป็นช่องๆอยู่ดิแปลกดีเนาะมันเป็นรูๆขนาดนี้ได้ยังไงตามธรรมชาติไงเป็นตามลมเขาบอกว่าอันนั้นคือสัมมาเนนกับพระถังกระจายเหรอน่าเหรออืมอันหลังเหมือนพระถังกระจายมั้ยอ่าอันหน้าเหมือนสัมมาเนนอันหน้าเหมือนสามเณรอันหลังเหมือนพระถังพระสะอะไรนะพระสังกระจาย จะให้ทุกคนดูหินตรงนี้ลักษณะมันจะเหมือนจะแบบเป็นริ้วๆไปอ่ะเหมือนมันจะพัดตามลมไปเนาะลมก็พัดพวกทรายพวกหินอะไรมาก็มากองกันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะพัดปิวไปปิวมาเรื่อยๆพัดจนมันเป็นรูปร่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทุกอย่างคือเป็นกระบวนการธรรมชาติหมดเลยตรงนี้สวยงามแจ่มว้าวมากๆเนี่ยมันเป็นริ้วสวยๆนะดูดิเหมือนคนทำเลยอะคนไม่ได้ทำคนไม่ได้ทำอันนี้คือธรรมชาติล้วนๆโอ้ธรรมชาติรังสรรค์ที่แท้ทรูอันนี้ทุกคนตอนนี้เราเดินมาเจอคนขายน้ำแล้วค่ะนี่คนนี้คือคนขายน้ำนั่นเองแอดมินพี่หงค่ะแอดมินกลุ่มเที่ยวจีนนายเจอร์นี่ใช้หน้าก็คือหลับรอแล้วเหมือนเป็น NPC ในเกมอ่ะแล้วเรามาต้องมารับเควสอ่ะใช่มารับมีอะไรให้ทำบ้างครับที่ตรงนี้เดินไปเรื่อยๆก่อนนะหาน้ำไม่เจอเหมือนเจ้าที่เลเดินมาเรื่อยๆตรงนี้มีขอนไม้ใหญ่ๆอยู่ด้วยมีใครเห็นบ้างว่ารูปร่างคล้ายๆอะไรอันนี้แล้วแต่จะจินตนาการส่วนยุ้ยจินตนาการว่าเหมือนพญานาคนะรูปทรงได้อยู่ใช่ๆรูปทรงคล้ายๆอันนี้จินตนาการของเราถ่ายรูปสวยอยู่นะรอบๆก็คือจะเป็นวิวป่าหินหมดเลยเมื่อกี้เราคุยกันว่าที่นี่จะมีหิมะไหมถ้ามีหิมะน่าจะสวยสรุปแล้วมีนะถ้าหิมะตกก็คือจะเป็นแบบนี้แต่ยุ้ยถามพี่หงแล้วว่าจะมีจัดมาไหมเขาบอกว่าโซนเนี้ยถ้ามันเป็นหน้าหิมะเขาอาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องถนนหนทางแบบเกลี่ยหิมะให้ดีๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นโซนฮาร์บินอ่ะอันนั้นนะเขาบอกทำดีเลยเพราะฉะนั้นปลายปีจ้ะปลายปีไปฮาร์บินที่นี่อย่าเพิ่งเสี่ยงมาเออเขาบอกว่าอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงอาจจะดูแลยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ถ้ามีหิมะตกก็จะเป็นประมาณนี้เลยเรามาจนถึงตรงปลายทางตรงนี้เขาก็จะมีกิจกรรมด้วยมีให้เล่นโกคาร์ทแล้วก็มีล้าด้วยไปนั่งล้าได้อย่างเงี้ยนั่งชิลๆสวยๆแล้วเขาก็จะพาเดินวนรอบแถวๆนี้ก็จะเป็นเส้นทางการเดินของเขาแต่ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เขาเรียกว่าดองกี้คาร์ทดิสเพลย์แอร์เลยอะดองกี้คาร์ทนะเหมือนโกคาร์ทแต่เป็นดองกี้เป็นล้าถ้าจะเทน่าดูเนาะนั่งไปแล้วก็ดึงนึงดึงดึงอย่างงี้ปะน่ารักดีพูดวิเชื่ออันนี้เป็นโปรดักที่ได้รับความนิยมอย่างมากตรงนี้ก็คือน้ำเย็นนี่เองต้องเย็นด้วยนะอันนี้พี่กายบอกว่าน้ำลูกพีชอร่อยหวานหวานเบาๆอ่อนๆ5 หยวน5 หยวนมีตังค์เปล่าน้องอ่ะยืมตังค์ไปนั่งลาเดี๋ยวไปขี่ลาขี่บาทไม่รู้พี่อุ๋ยคะนั่งลากี่บาทอ่ะรู้ไหม50 หยวน 15 นาที 100 หยวนก็ 500 บาท 500 บาท 15 นาทีWe'll be right back.
สำหรับที่ป่าหินแม่น้ำฮงเหอตรงนี้นะเป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติสุดอันซีนจริงๆมองไปทางไหนก็คือสวยแล้วก็ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยพี่ไกเขากระซิบมาว่าที่นี่คือน้ำจิ้มนะเดี๋ยวเส้นทางสายใหม่ของเราเนี่ยมันจะค่อยๆไล่ระดับความสวยขึ้นไปเรื่อยๆ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 เราคิดดูดิเราอ่ะอันเนี้ยเพิ่งวันที่3เองนะของทริปนี้เหลืออีกตั้งหลายวันกว่าจะครบ9วันเราจะได้เจอสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยขนาดไหนต้องรอติดตามชมนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเที่ยวกันต่อที่เมืองจางเย่ค่ะนั่งรถไปประมาณ5ชั่วโมงถ้ายังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองจางเย่นะคะนั่งรถมาจากเมืองไปหยินนะคะประมาณ2ชั่วโมงคนขับเขาก็จะมาแวะพักนั่นเองเราก็จะมาเจอกับตรงนี้ก็เป็นจุดแวะพักเป็นจุดเติมน้ำมันมีร้านอาหารมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีห้องน้ำให้เข้าด้วยเพราะว่ากฎที่จีนอ่ะคือคนขับรถจะต้องแวะพักทุกๆ2ชั่วโมงเขาไม่ให้ขับเกินกว่านั้นเราก็เลยมาแวะตรงนี้ค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยไปดูกันไหมกินนมกินน้ำอะไรบ้างชามะนาวเหรอที่อร่อยอร่อยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใช่อะไรอีกไหมอันนี้น้ำอะไรอ่ะกีวีน้ำกีวีน้ำชามะนาวแบบเดิมก็ได้เอาขวดเดียวหรอขวดเดียวก็พอไหมกินด้วยกันเอาขวดนี้แล้วกันนะชามะนาวใช่อันนี้เคยกินแล้วอร่อยได้น้ำมาแล้วเรียบร้อยค่ะก็วิธีการจ่ายของที่นี่นะแนะนำเลยง่ายๆก็คือใช้เป็นอาลีเพย์นั่นเองเราก็ผูกกับบัตรทราเวลการ์ดจะเป็นยูทิปบัตรที่จะใช้โอเคหน่อยแล้วก็ถ้ามันเป็นร้านค้าใหญ่ๆอ่ะเราจะกดตัวนี้ตัว Pay Receive ตัวนี้เขาจะสแกนเราร้านค้าใหญ่ๆตามห้างตามแบบ KFC อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นร้านเล็กๆที่เขามี QR Code วางไว้อ่ะแล้วเราจะต้องกรอกตัวเลขเองให้กดตัวนี้ตัวสแกนก็ใช้จ่ายได้ง่ายมากตอนนี้เรานั่งรถมาถึงที่เมืองจางเย่แล้วค่ะมันเป็นการนั่งรถที่นานมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ารถเขาว่าขับไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเป็นกฎของที่นี่ถ้าไม่งั้นโดนปรับแพงมากแล้วก็ระหว่างทางก็ได้มีแวะห้องน้ำอะไรมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เราก็มาแวะทานข้าวกันค่ะตอนนี้2ทุ่มครึ่งแล้วนะแต่ว่าดูดิยังสว่างเลยเนี่ยนั่งรถ6ชั่วโมงสบายวิวสองข้างทางเป็นไงบ้างสวยแจ่มวาวมากวิวสองข้างทางคือเป็นภูเขาแล้วก็วิวเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือสวยสุดๆไปเลยอะแล้วตอนนี้เราก็มาแวะทานข้าวกันค่ะที่โรงแรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คอินเข้าที่พักกัน啊，就那个就行了，现在就开了就行了，下面是那个龟，对，长寿，切三百块，健康又长寿啊！从尾切到头。สำหรับมื้อนี้นะเรามีเมนูพิเศษก็คือขาแกะแต่ว่าเราไม่ใช่แบบเอ้ยกินกันแบบธรรมดาเขามีพิธีในการกินด้วยนี่ขาแกะให้ลองกินนี่แล้วเขาก็จะมีวิธีการกินมีการแบบว่าชิฟุสานขาแกะแล้วก็มีเหมือนเป็นคาถาลงไปขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เขาจะให้ผู้อาวุโสเป็นคนมาหั่นขาแกะแล้วก็ให้ผู้อาวุโสดื่มเบียร์ก่อนแล้วก็ส่งให้เหมือนลูกหลานอะไรประมาณนี้อ่ะเราเขายังไม่กินค่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเราหมดที
เราก็ไปทานมื้อเย็นมาแล้วเรียบร้อยมื้อเย็นเป็นเมนูพิเศษนั่นก็คือขาแกะนั่นเองขาแกะคืออร่อยมากอันนี้คือพิเศษสุดๆไปเลยแล้วก็เช็คอินเข้าที่พักมาแล้วค่ะเราพักกันที่จางเย่โฮเทลนะซึ่งที่นี่เป็นโรงแรมใหญ่มากมี2ตึกหรือ3ตึกเนี่ยแหละแล้วเขาก็จะตกแต่งสวยตั้งแต่ตรงล็อบบี้แล้วดูนี่เขาจะตกแต่งเป็นภูเขาอะเป็นเส้นสายของภูเขาทั้งหมดเลยเพราะว่าทางโซนนี้จะเป็นภูเขาล้อมรอบเลยใช่ไหมแล้วก็ห้องใหญ่โตไงสว่างห้องใหม่หรูหรามากๆเลยและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแพลนเที่ยวของเราก็คือเราจะไปเที่ยวที่ภูเขาสายลู่แล้วก็ไปกำแพงเมืองจีนที่เป็นจุดต้นกำเนิดของกำแพงเมืองจีนทางฝั่งตะวันตกอันนี้เขาบอกเป็นกำแพงเมืองจีนที่เก่าแก่ที่สุดเลยด้วยไฮไลท์ของเราก็คือมี2ที่พี่ไกด์บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือรูที่เรามาเส้นทางสายใหม่อ่ะนี่เราคือเหมือนตัดตอนมานะสักประมาณครึ่งนึงได้ถ้าจริงๆแล้วเส้นทางสายใหม่ตามพระถังซัมจั๋งเลยเนี่ยเขาจะเริ่มมาตั้งแต่ซีอานแต่พี่ไกด์บอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ 14-15 วันเขาบอกว่าเคยพากรุ๊ปทัวร์มา 14-15 วันเขาบอกวันท้ายคือไม่อยากเที่ยวแล้วอะแบบเหนื่อยไม่อยากเข้าห้องน้ำแล้วค่ะไม่ไหวเพราะว่าต้องใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์เลยเราก็มาเที่ยวแบบเซิร์ฟๆสัก9วันขำๆแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปอาบน้ำนอนนะคะเจอกันพรุ่งนี้เราจะไปตะลุยเที่ยวกันที่จางเย่ค่ะสวัสดีเช้าวันที่4นะคะทักทายจากที่เมืองจางเย่ค่ะเมื่อคืนเราก็นอนที่นี่นะคือจะบอกว่าโรงแรมหรูหรามากแล้วก็อยู่สบายห้องอาหารก็ดีนะเมื่อเช้าเราไปทานอาหารเช้ามาแล้วอาหารเช้าดีมากปังโกอร่อยสุดๆไปเลยจ้าแล้วก็วันนี้นะแพลนเที่ยวของเราก็คือเราจะไปเที่ยวกันที่ภูเขาสายลุงกันที่จางเย่นะแล้วช่วงบ่ายก็จะไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนกันที่เมืองเจียยี่กวนค่ะก็วันนี้เที่ยวแบบชิลๆ2ที่ชิลหรือเปล่าก็ชิลอยู่เช้าที่1บ่ายที่1แต่พี่ไก่บอกว่าวันนี้เดินเยอะนิดนึงนะคะเราก็แต่งตัวพร้อมแล้วเรียบร้อยพวกอุปกรณ์กันร้อนต่างๆก็เตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะโอเคตอนนี้ได้เวลาเดินทางแล้วค่ะก็ประมาณ 8:00 นป่ะ Let's goตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ภูเขาสายลุงเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ไก่ก็กำลังไปซื้อตั๋วอยู่จะบอกว่าที่ภูเขาสายลุงเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโกแล้วก็เป็นที่เที่ยวระดับ 5A เลยแล้วก็ถ้าใครมานะหิวใช่ป่ะไปกิน KFC ก่อนได้มี KFC อยู่ข้างหลังนี้แล้วเขาก็จะมีจอโชว์ว่าช่วงเวลาต่างๆของภูเขาสายลุงเนี่ยลักษณะหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นสีแบบนี้เลยอะถ้ายิ่งฝนตกอ่ะจะเป็นสีแดงๆเยอะมากๆเลยแต่ความจริงคือส่วนมากที่เราเห็นน่ะเขาเร่งสีนะใช่ถูกต้องพี่ไก่ก็บอกบางทีคือลูกค้ามาแล้วก็ลูกค้าก็จะถามว่าเอ้าทำไมไม่เห็นเป็นเหมือนในรูปเลยพี่ไก่บอกอ๋ออันนั้นเขาปรับแต่งสีเพิ่มเติมเอาประมาณนี้และนี่ก็คือบริเวณของภูเขาสายอู่นี่เลยเป็นแบบจำลองที่เขาทำจำลองขึ้นมาดูสิกว้างมากอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมมาดูแค่นี้ไม่ใช่ต้องเที่ยวข้างในก่อนอ๋อนึกว่าให้มาดูตัวนี้จบแล้วถ้าเราต้องเดินจริงๆอ่ะไกลมากเลยเนาะเขาถึงต้องนั่งรถหลายต่อใช่ไหมใช่นั่งรถหลายต่อหลายจุดด้วยกันก็คือจะมีทั้งหมดประมาณ4จุดด้วยกันเราจะใช้วิธีการนั่งรถไปแต่ละจุดไปแต่ละจุด
เห็นพี่ไกด์บอกว่าเราจะไปจุด 1.2 แล้วเราก็จะข้ามจุด 3 ไปแล้วก็ปุ๊บไปจุดที่ 4 เลยไฮไลท์เราก็จะเที่ยวประมาณ 3 จุดด้วยกันถึงแล้วค่ะนี่ก็คือจุดที่1นั่นเองวิวก็เป็นแบบนี้ดูสิภูเขาเขาเป็นสีแบบออกรุ้งๆสีพาสเทลพาสเทลนิดนึงก็จะที่เราเห็นด้วยตาเปล่าตอนนี้จะเป็นสีออกส้มเหลืองแล้วก็ขาวแล้วก็มีความเข้มๆมีส้มเหลือบๆไล่ๆเฉดกันสวยมากไม่น่าเชื่อว่านี่คือธรรมชาตินะพี่เนาะใช่เหมือนคนแบบเอาไปทาสีเลยค่ะอย่างนี้เขาเรียกกี่สี7สีอ่ะเขา7สีมณี7แสงได้ไหมอันนั้นต้องไปดูตอนเช้าช่อง7อันนี้คือแบบสวยมากแล้วก็คือเป็นไฮไลท์แต่จริงๆคือเสียดายข้างบนเนี่ยที่จริงอาจจะเดินขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปได้แต่เขาปิดซ่อมแซมอยู่ตอนนี้จ้าเนอะมุมสูงด้วยมองลงมาน่าจะสวยใช่แล้วตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเขาทำดีนะทำเป็นมุมอย่างนี้ให้ถ่ายรูปเดินถ่ายรูปได้กว้างๆเลยแล้วรถบัสเขาก็จะทยอยเข้ามาแต่ละคันแต่ละคันพื้นที่มันกว้างมันก็ทยอยถ่ายรูปได้เห็นอันนี้เรานึกถึงแมวเลยขวนเนาะใช่แขกเชือกแมวอ่ะความจริงคือมันรอบด้านอย่างนี้นี่วนให้ดูนี่เลยเมื่อกี้ถ่ายไปตอนแรกอาจจะดูแบบเอ้ยมีแค่นี้หรอเปล่านะจะได้ไม่ติดคนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาห้ามปีนเข้าไปนะใครอย่าปีนเข้าไปนะโดนชาร์จเลยนะบอกให้โดนตำรวจชาร์จเลยที่นี่ตำรวจดูมากนะที่จีนอ่ะโอ้ตรงนี้คือสวยบรรยากาศดีมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีฝุ่นหรืออะไรเนาะใช่มันไม่ได้ฟุ้งขนาดนั้นใช่ดีๆสวยคือเคยเห็นคลิปที่เขามารีวิวไว้อ่ะคลิปที่เป็นทัวร์พามาเมื่อ 4-5 ปีก่อนอ่ะก็ว่าสวยแล้วนะพอมาเห็นของจริงคือสวยมากเลยอ่ะสุดยอดค่ะนี่แค่จุดที่1เท่านั้นถูกต้องเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันจุดที่2ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดที่2ค่ะสำหรับจุดที่2นี้นะก็คือเราจะต้องเดินขึ้นเนินตรงนี้ขึ้นไปนี่ขึ้นเนินไปเดินขึ้นไปเรื่อยๆไต่ไหนเนินขึ้นไปแล้วก็ไปสุดทางบนนู้นไปชมวิวด้านบนถ่ายรูปจากด้านบนแล้วก็เดินบันไดลงมาแบบนี้สวยมากเดินบันไดสวยมากแล้วก็ทางทัวร์เขาให้เวลาเรา40นาทีด้วยกันเวลาแบบจุใจไปเลยอันนี้ต้องออกแรงแล้วนะใช่ว่าอาจจะต้องใช้กำลังขานิดนึงในการเดินแล้วก็ใช้กำลังขับนิดนึงในการเดินลงบันไดตรงนี้ด้วยภูเขาตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นภูเขาแบบกลมๆกลมๆมีสีออกส้มๆเหลืองๆชมพูสีขาวๆสลับกันเป็นแบบนี้ได้ยังไงคือแบบ Amazing มากเนี่ยมันลายสีเลยเนาะใช่เอ๊ะเราไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมีหิมะไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นนะคิดดูดิถ้าสมมติมันมีหิมะข้างบนอะข้างบนเป็นภูเขาหิมะใช่ปะแล้วข้างล่างเป็นสายรุ้งโอ้โหจะสวยขนาดไหนแต่พี่ไกด์เขาบอกว่าจะสวยก็ตอนที่มีแดดเพราะแดดมันจะไปกระทบแล้วเราก็จะเห็นสีว่าภูเขาเป็นสีแล้วก่อนหน้านี้ถ้ามีฝนตกด้วยจะยิ่งสวยเพราะสีจะเข้มปะใช่ถูกต้องจุดมุ่งหมายเราคือยอดด้านบนนั้นไปชมวิวมุมสูงดีกว่าอุ๊ยแอบมองเห็นแล้วแต่ไม่เห็นยังไม่ให้คนในกล้องเห็นอะไรด้านหลังเหรอใช่แต่เราเห็นแล้วเราก็ยังไม่เห็นยังไม่ให้เห็นพี่คะห้ามหันหลังเหรอห้ามเดี๋ยวไปดูอีกทีตรงมุมสูงเลยจะแบบว้าวแอบหันได้ไหมไม่ได้ห้ามเหรอห้ามงั้นเราเห็นพร้อมคนดูแล้วกันโอเค
จะบอกว่าตรงนี้ก็สวยแล้วแต่ความจริงไม่ใช่หรอกพักเหนื่อยพักเหนื่อยก่อนเพราะว่าหนืดมากพอสมควรแต่ว่าทางเขาว่าทำดีเดินง่ายมากเลยมุมนี้ถ่ายลงไปก็สวยเห็นไหมแล้วก็จะเห็นเวลาคนเขาเดินโค้งๆขึ้นมาถ่ายเป็นวิดีโอสั้นไปลงก็สวยข้างหลังก็จะเป็นภูเขาสายลุ้งเห็นไหมสวยมากเลยให้คนไปยืนตรงขอบทางนู้นน่ะสวยแต่ต้องรอให้คนลงเท่านั้นถึงจะสวยนะซึ่งไม่ลงไม่ลงง่ายๆนี่พยายามรออยู่เด้อแต่ว่าไม่ลงรอหรือพักเหนื่อย พักเหนื่อยและนี่ก็คือวิวจากจุดที่สองชิว้าววิวแบบอลังการมากข้างหลังเราคือจะเป็นบรรดาภูเขาสายรู้ล้อมรอบเราไปหมดเลยเขาจะเป็นแบบที่จุดชมวิวกว้างๆใหญ่ๆให้เราไปถ่ายรูปได้แบบ360องศาเลยค่ะก็คือสวยทุกด้านเนาะต้องเลือกมุมเลยถ่าย1ด้านไม่พอหรอกต้องถ่ายรอบ360องศาเลยเราว่าเดินวนอยู่3ชั่วโมงอะเดินถ่ายไปแต่ละจุดแต่ละจุดเพราะเขาทำค่อนข้างกว้างมากๆเลยตรงนี้ไม่แออัดเลยระเบียงฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันจะเห็นเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเป็นลูกเล็กๆเล็กๆสลับซับซ้อนกันแล้วก็จะเป็นสีแบบรุ้งๆเลยสวยเลยแล้วก็มุมนี้นะใครที่ถ่ายเป็นวิดีโออ่ะถ่ายลงไปแล้วก็จะเห็นเป็นรถบัสเขาจะวิ่งผ่านตรงเนี้ยเป็นถนนอ่ะสวยมาก ที่นี่จะบอกว่าแลนด์สเคปเขาดีมากไม่ว่าเราจะหันมองไปทางไหนกดชัตเตอร์ยังไงก็สวยไปหมดเลยคุ้มแล้วค่ะที่ได้มาที่นี่อันนี้คือจุดที่2ใช่ปะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อกันที่จุดที่4จ้ะปะเราจะข้ามจุดที่3ไปใช่มั้ยใช่เห็นพี่ไกบอกว่าจุดที่3อ่ะถ้าเราไปปุ๊บใช่มั้ยแล้วเราจะต่อไปจุดที่4อ่ะจะต้องเดินประมาณ 4-5 กิโลก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่มันเดินไกลไปนิดนึงสำหรับผู้สูงอายุอย่างเราเราก็เลยโอเคเดี๋ยวจะนั่งรถจากจุดที่2 move ไปจุดที่4เลยแล้วก็จะไปเที่ยวชมจุดที่4กันค่ะถ่ายทางลงให้ดูตอนลงบันไดสวยมากโอ้สวยเนาะขนาดทางลงบันไดยังสวยเลยแล้วก็เราเห็นวิวแบบนี้ป๊าดพี่ถ่ายรูปให้เราหน่อยก็ได้นะสวยดีตรงนี นี้เราก็นั่งรถบัสมาลงจุดที่4แล้วนะคะจุดที่4ก็คือสวยอลังไม่แพ้กันจะเป็นภูเขาสายรุ้งเหมือนกันเลยก็เป็นระเบียงคล้ายๆกันเนี่ยแล้วข้างหลังเราดูสิเป็นแบบนี้ว้าวมากแต่ที่นี่เขาการจัดการค่อนข้างดีนะพวกรถบัสอะไรต่างๆคือมีรอสแตนด์บายอยู่ตลอดทุกจุดเลยเที่ยวจุดไหนแล้วก็ขึ้นรถบัสต่อไปยังจุดต่อไปได้ง่ายๆแล้วนี่ก็คือวิวตรงหน้าของยุ้ยค่ะนี่เลยวิวตรงหน้าเราอันนี้คือจะเป็นวิวจากระเบียงข้างล่างนะยังไม่ได้ขึ้นบันไดข้างบนถ้าเดินบันไดขึ้นไปข้างบนตรงนู้นมันจะได้เห็นวิวอีกวิวนึงที่สูงขึ้นกว่านี้โอ้แค่นี้ก็ยังสวยแล้วเลยอะสวยมากถ้ามีฝนตกปล่อยๆนิดนึงอ่ะเราจะเห็นสีชัดกว่านี้ขึ้นเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปให้ด้านบนดีกว่า
ไปดูจากมุมสูงกว่านี้อีกนิดนึงมาอีกมุมนึงตรงนี้หินเขาภูเขาเขาจะเป็นริ้วๆอ่ะดูสิเป็นสีออกเหลืองๆส้มๆขาวๆสลับกันเรียกว่าแทบไม่ต้องเอาไปแต่งสีอะไรเลยอ่ะดึงให้สีมันเข้มนิดนึงก็สวยแล้วอ่ะนิดเดียวพอนะเพราะว่าถ้าแต่งเยอะมันจะแบบดูจัดเวอร์เกินไปเกินตาเราเห็นมันเป็นโทนธรรมชาติอยู่แล้วตอนเนี้ยโอ้แบบสวยมากมินิมอลมากนี่มองไปทางนี้ก็คือจะเป็นสะพานเป็นบันไดเดินขึ้นไปมุมนู้นเนี่ยวิวรอบๆวิวจะเป็นอย่างนี้ในตรงระเบียงวิวแบบแกรนด์สวยสุดๆชมวิวได้360องศาไปเลยโอ้โหใครมาที่นี่กันแดดต้องเข้านะแดดแรงมากเดี๋ยวสะดุดบันไดนี่หันกลับไปดิหันกลับไปทำกลับไปว้าวติดว่างมากอ่ะป๊าดสุดสวยสุดแกรนโอ้โหรถมาพี่รถมาฝั่งนู้นโอ้โหไกลมากไกลมากสวยมากค่ะมุมบนนี้คืออลังการงานสร้างสุดๆเลยอ่ะเป็นภูเขาสายหลงสุดลูกหูลูกตาสวยงามมากเป็นหนึ่งที่ที่ควรมาให้ได้เหนื่อยเดินขึ้นไปได้แล้วเหนื่อยจริงแต่สวยมากเลยอ่ะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่2ขึ้นมาอีกสเต็ปนึงมันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงมองไปวิวมันก็จะแกรนด์ขึ้นไปอีกจ้าดูสิเป็นภูเขาแบบสุดสายตาไปนู่นจริงตัวแลนด์สเคปมันจะคล้ายๆกันเนาะแต่แค่ว่ามันจะเปลี่ยนแบบไหมแนวของภูเขาความสูงความโค้งมนความโค้งมนมุมนู้นมุมนี้กุกกิกนิดนึงแต่ว่าถ่ายยังไงก็คือสวยไปหมดเลยหรือบางทีก็มีเส้นลำสายตาเป็นถนนใช่นี่ถนนรถวิ่งนะสวยเลยและนี่ก็คือเป็นวิวจากระเบียงด้านบนสุดเลยมองเห็นภูเขาแบบกว้างๆกันแกรนเห็นถนนเห็นผู้คนต่างๆนี่ไงจุดที่2จุดที่1เห็นหมดเลยมุมนี้วิวสวยมากอลังการสุดๆภูเขาเขาก็จะเป็นสีส้มๆสีเหลืองๆสีขาวสลับกันตอนนี้เราก็เที่ยวภูเขาสายลุงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่อันซีนและสวยมากๆควรค่าแก่การมาเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราอยากมามากๆในทริปนี้และตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะออกจากที่นี่ไปทานมื้อกลางวันกันแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่เมืองเจียยี่ขวนกันค่ะThank you.
ตอนนี้เราก็มาถึงที่เจียยี่กัวแล้วนะคะที่นี่เราก็จะมาเดินกำแพงเมืองจีนจุดแรกเลยของประเทศจีนที่นี่นะสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วเลยสร้างขึ้นโดยจินซีฮ่องเต้นั่นเองแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะมารอขึ้นรถอุทยานเพื่อเข้าไปด้านในกันที่นี่เข้ามาปุ๊บอลังการมากๆตั้งแต่ทางเดินเข้ามาเขาทำดีมากๆเลยนะแล้วตอนเนี้ยเราอยู่ในตรงเซ็นเตอร์เขาตรงเซอร์วิสเซ็นเตอร์เขาอ่ะดูดิสวยไหมทำดีทำอลังการใหม่มากด้วยใหม่มากสุดๆไปเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูความงดงามความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีนจุดนี้กันขอชื่ออีกทีได้ไหมเจียฮี่กวนอ๋อนึกว่าพูดได้ครั้งเดียว ตอนนี้เรากำลังนั่งรถแบตเตอรี่เข้าไปตรงจุดที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะนั่งมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยนะใช้แบตกี่ตอนอ่ะใช้แบตกี่ก้อนแบตเตอรี่ใช้ฐาน AAA 50ก้อนระหว่างที่เรานั่งรถมาใช่ไหมเขาก็จะมีแบบเป็นแบบสวนดอกไม้รูนี้นั่งเต็มข้างทางเลยนี่มีสวนดอกไม้เต็มเลยสวยๆค่ะฝั่งนี้โอ้โหแม่ตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะอันนี้สดงไม้จ้ะอ้าวหมวกพร้อมหมวกพร้อมแว่นพร้อมเสื้อผ้าพร้อมเสื้อผ้าพร้อมถ้าใครไม่พร้อมก็ช้อปปิ้งตรงนี้ก่อนได้มีดักมีดักเปลี่ยนหมวกไหมไม่เปลี่ยนเอาอันนี้แหละอันนี้ถ่ายรูปสวยดีเอาน้องไงพาน้องไปเที่ยวด้วยน้องอูดน้องอูดเนาะมีใครอยากจะกินน้ำก็ซื้อไปได้โอ้ขากลับดีกว่าขากลับขายดีแน่นอนชัวน้องอูดที่นี่ดิหน้าตาแบบยืนสลอนน่ะพี่ต้องมาถ่ายมุมนี้ด้วยไหนเราจะรู้สึกว่าน้องเขายืนแบบหน้าสลอนออกมาอ๋อยืนหน้าออกมากันน่ารักอ่ะมีหลายสีเลยนะไหนกินไอติมก่อนไหมก่อนเข้ามีร้านมีเสียอีกแล้วมีทุกที่เลยที่นี่แล้วนี่ก็คือเป็นป้ายทางเข้าของกำแพงเมืองจีนแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโกและได้รางวัลเป็นขึ้นทะเบียนของประเทศจีนคือระดับ 5A ไปเลย 5A นี่เขาจะเขียนอยู่ตัว A5 ตัวอยู่บนนู้นใช่การันตีว่าอะไรวะการันตีว่ามาที่นี่พร้อมครบสวยจบที่เดียวมีทุกสิ่งพร้อมพร้อมเที่ยวแบบระดับ 5A ใช่เลือกคำไม่ถูกเลยและนี่ก็คือกำแพงเมืองจีนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจีนอยู่ข้างหลังเราแล้วค่ะนี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศจีนด้วยนะเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปีเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเดินที่กำแพงเมืองจีนแห่งนี้กันนะคะว่ากำแพงเมืองจีนที่ประมาณ 2,000 กว่าปีเนี่ยลักษณะจะเป็นยังไงสวยนะสวยมองเขาเก่งเนาะสร้างตั้งแต่สมัยก่อนอะสร้างได้ยังไงคือความคิดของคนเราก็แบบมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆๆๆจนตอนนี้เขาสร้างไปที่ไหนนะปักกิ่งใช่ๆมาสร้างต่อในยุคราชวงศ์หมิงมาเป็นส่วนต่อขยายในทีหลังทีนึงแต่อันนี้คือสร้างก่อนที่แรกเริ่มต้นเลยจากแล้วก็อยู่สุดเขตตะวันตกสุดของจีนเลยเนี่ยคือป้อมนี้เลยตรงด่านนี้เลยใครมาที่นี่แล้วอยากซึมซับความเป็นจีนแนะนำให้เช่าชุดทหารใส่เลยจ้ะอันนี้คือแบบสวมบทบาทของการเป็นทหารจีนเลยเป็นแม่ทัพเลยท่านแม่ทัพหรือถ้าจะเป็นแบบแม่นางสวยๆก็ร้านทางซ้ายร้านทางนู้นอ๋ออันนี้ของผู้หญิงใช่ก็คือใส่คู่กันไปเลยเป็นคู่จ้าแต่ก่อนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วประตูนี้คือจะเป็นประตูสุดท้ายก่อนที่เราจะออกไปนอกประเทศจีน
แล้วถ้าข้าศึกจะเข้ามาในประเทศจีนจะต้องผ่านประตูนี้เข้ามาผ่านมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาอยู่บริเวณตรงนี้แล้วทหารของจีนก็จะล้อมรอบอยู่ด้านบนตรงนี้เลยล้อมรอบอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะแบบทำลายข้าศึกไม่ให้ข้าศึกเข้าประตูตรงนี้ซึ่งเป็นประตูด่านสุดท้ายในการเข้าประเทศจีนสุดยอดอันนี้ฟังพี่ไกด์เล่ามาค่ะเราก็จะลอดซุ้มประตูไปเรื่อยๆจำลองว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นข้าศึกฉันจะเข้ามายังไงแต่สมัยก่อนคือถ้าเขาเข้ามาค้าขายกับประเทศจีนนะเขาก็จะต้องผ่านประตูตรงนี้เหมือนกันเลยโอ้โหอย่างนี้ยังสวยเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะตามขนานเราไปเรื่อยๆพี่ไกด์เขาก็จะเล่าให้ฟังเรื่องราวต่างๆของแต่ละจุดแต่ละจุดว่าจุดนี้มันสำคัญยังไงเป็นอะไรยังไงตั้งแต่ก่อนอะไรอย่างนี้นะโหตรงนี้เป็นทางขึ้นกำแพงเมืองจีนและนี่ก็คือทางขึ้นไปยังกำแพงเมืองจีนทางขึ้นเขาจะเป็นไม้ๆแบบนี้ซึ่งไม่รู้สมัยก่อนเป็นยังไงแต่ว่าข้างๆเขาจะมีเปิดเป็นเหมือนแบบทางลาดขึ้นไปแบบนี้ด้วยก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆวิวด้านบนมองลงไปประมาณนี้คนก็จะเดินรอบๆกับกำแพงเมืองจีนตรงนี้มาถึงแล้วด้านบนของกำแพงเมืองจีนเดี๋ยวเราจะไปเดินให้รอบๆตรงนี้เลยไปชมว่าถ้าสมัยก่อนเราเป็นทหารเราจะมองออกไปเห็นเป็นอะไรนะตรงนี้เขาน่าจะจำลองลานประลองของทหารเหมือนที่เราดูในซีรีส์จริงๆเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะมีปืนใหญ่ด้วยแล้วก็มีเป็นเหมือนกระโจมของแต่ละคนแต่ละคนตรงนี้เป็นกำแพงเมืองจีนโบราณดั้งเดิมเลยอันนี้คือดั้งเดิมสุดๆไปเลยก็คือจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมยาวไปถึงตรงเนี่ยน่าจะเป็นฐานกำแพงเดิมตรงนั้นอะเราจะมองจากตรงนี้ไปก็จะเห็นเป็นกำแพงตรงนี้นู่นสรุปแล้วตรงทางลาดๆแบบนี้อ่ะก็คือทางม้าวิ่งนะอันนี้เป็นทางคนลงเดินจะเป็นแบบนี้ม้ามันจะวิ่งลงไปยังไงตุ๊กตุ๊กตักตุ๊กตักลงไปแล้วคนนั่งม้าไม่น่าทิ่มหรอแหลกดีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบรรยากาศตรงกลางอลังการมากเลยนะเนี่ยดูสิสวยสุดๆจุดนี้จะเป็นจุดมาทำพาสปอร์ตในการออกนอกเมืองตั้งแต่สมัยก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะนั่งเขียนมือให้ว่าเราชื่ออะไรเขาจะประทับตาปึ้งไปเจ้าออกนอกเมืองได้ก็คือออกไปสู่เส้นทางสายไหมไปทำการค้าได้เลยใช่ไปทำการค้ากับต่างชาติได้เลยเดี๋ยวเราจะเข็นพวกข้าวผ้าไหมแล้วก็เข็นยกไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมปังดังมากท่านเข้าคิดคุณโชคดีสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับด้วยยินดีต้อนรับท่านเที่ยวกันเพื่อนและเราก็ได้พาสปอร์ตเพื่อที่จะผ่านกำแพงเมืองออกมาแล้วอันนี้เป็นของพี่โบนะคะยืมมา นี่เราก็ผ่านกำแพงเมืองมาได้แล้วแล้วเราก็ออกมาเจอกับโลกภายนอกนั่นก็คือเจออูฐจ้ะเดี๋ยวเราก็จะขี่อูฐไปค้าขายกับต่างชาติซึ่งเราไม่มีของอะไรมาขายนะวันนี้ตรงนี้ถ่ายออกไปอ่ะได้ถ่ายเข้าไปตรงนั้นน่ะคือสวยมากเลยนะกำแพงเมืองจีนเขาอ่ะแล้วเมื่อกี้คนที่เขานั่งทำพาสปอร์ตให้เราปึ้งปึ้งปึ้งอ่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพูดภาษาไทยได้ด้วยยินดีต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากและนี่คืออูฐที่เราจะขี่เพื่อไปค้าขายกับต่างชาติ
แต่เราไม่ได้ขี่วันนี้นะจะบอกว่าในโปรแกรมของเราเนี่ยเรามีไปขี่อูฐด้วยแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้จ้าและนี่ก็คืออูฐนะคะเขามานั่งรอนักท่องเที่ยวนะถ้าใครสนใจอยากจะขี่อูฐก็ขี่ได้เลยตรงนี้แล้วเขาก็จะมี ATV ให้ขับด้วยอ๋อมี ATV ด้วยเหรอทางนู้นขับเล่นได้นั่นน่ะเนาะ ATV ดินแดนตรงนี้ทำไมมันเวิงหวางกว้างใหญ่ขนาดนี้เนาะก็เนี่ยขับรอบนี้เลยสุดลูกหูลูกตาไปเลยอ่ะตรงเนี้ยนี่เรามาซุ่มดูทหารกำลังซ้อมรบอยู่อันนี้คงจะเป็นนักแสดงของเขาอะคิดว่านะเขามาซ้อมอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยนะใช่แหมแอบซุ่มแอบซุ่มหรือเขากำลังถ่ายรูปอยู่มีไหมไม่เหมือนซ้อมซ้อมซ้อมกับอีกคนนึงอีกคนนึงยืนถ่ายรูปกันอยู่ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเที่ยวเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ไปทานมื้อเย็นมาแล้วค่ะแล้วก็เช็คอินเข้าที่พักที่พักของเราชื่อว่า Nuojin International Hotel คือเป็นโรงแรมอยู่ใจกลางเมืองเจียยี่กวนเลยนะแล้วข้างหน้าก็คือมีห้างใหญ่เบ้อเริ่มสามารถไปช้อปปิ้งได้ด้วยและสำหรับวันนี้นะที่เราไปเที่ยวกันช่วงเช้าเราไปเที่ยวกันที่ภูเขาสายลุงที่เมืองจังเย่แล้วช่วงบ่ายเราก็นั่งรถมาเที่ยวกันที่เมืองเจียยี่กวนนะคะแล้วเราก็ไปเที่ยวกันที่กำแพงเมืองจีคือจะบอกว่าประทับใจทั้งสองที่เป็นไฮไลท์ที่แบบควรค่าแก่การมาให้ได้ครั้งหนึ่งถ้ามาเที่ยวประเทศจีนเลยแล้วแพลนของเราวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองตุนหวงนั่นเองซึ่งจะนั่งรถบัสไปประมาณ5ชั่วโมงค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองตุนหวงพรุ่งนี้นะเดี๋ยววันนี้ออกไปเดินเที่ยวห้างแล้วก็ไปอาบน้ำนอนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายกระซิบนิดนึงเชื่อไหมเนี่ยว่าตอนเนี้ยทุ่มครึ่งแล้วนะฟ้ายังสว่างมากๆอยู่เลยแต่ว่าห้างปิด2ทุ่มครึ่งต้องรีบไปเดินห้างก่อนสวัสดีเช้าวันที่5นะคะเช้านี้เราก็ตื่นมาไปทานข้าวเช้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะเดินทางไปเที่ยวกันที่ตุนห่วงนะคะซึ่งก็อยู่ห่างจากเจียยี่กวนเนี่ยต้องขับรถไปประมาณ5ชั่วโมงในการจากระหว่างทางก็เดี๋ยวจะมีแวะพักรถอะไรต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้กิจกรรมของเราก็คือเราจะไปขี่อูฐกลางทะเลทรายการแต่งตัวก็คือต้องพร้อมมากๆเราเตรียมเสื้อกัน UV แล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องใส่เป็นกางเกงขายาวทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวไปถึงที่นู่นนะเขาก็จะมีแบบเป็นถุงเท้ารองเท้าให้ใส่คลุมทีนึงแล้วเราก็จะไปขี่อูฐซึ่งในการขี่อูฐนั้นขี่อูฐนานมากจ้ะ45นาทีนั่งกันไปเลยจุกๆนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะเดี๋ยวขอตัวขึ้นรถนี่คันนี้เลยแล้วก็ไปเจอกันที่ตุนหวงค่ะตอนนี้เราก็วาร์ปกันมาอยู่ที่เมืองตุนหวงเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งรถบัสมาประมาณ5ชั่วโมงด้วยกันก็คือก็ขับมาเรื่อยๆ2ข้างทางเราก็จะเป็นทรายไปหมดเลยเป็นที่แห้งแล้งเวิ้งว้างเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้นะเราจะมาขี่อูฐกันที่เขามิงซาซานนั่นเองค่ะที่นี่คือจะเป็นภูเขาทรายเห็นไหมข้างหลังอยู่อ่ะนู่นนะข้างหลังอ่ะคือเป็นทรายทั้งหมดเลยขั้นตอนในการขี่อูฐก็คือเราจะต้องมาซื้อเป็นตัวคุมรองเท้าก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวทรายมันเชิญชัยเข้ารองเท้าเรานะครับแล้วก็การแต่งตัวเสื้อกัน UV หมวกแว่นที่สำคัญคือแมสหรือว่าเป็นผ้ากันแบบกันฝุ่นกันอะไรเข้าปากเราเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นทรายใช่ไหมเดี๋ยวมันเข้าปากเราแล้วเราก็จะนั่งอูฐประมาณ 45-50 นาทีเดินไปรอบๆตรงนี้เขาก็จะพาเราขึ้นเขาภูเขาทรายตรงนี้ไปด้วยขึ้นไปที่สำคัญคือลงไม่ได้ด้วยนะต้องนั่งไปยาวๆเลย45นาทีโอเค
ป่ะพร้อมยังพี่พร้อมยังพร้อมละแต่เดี๋ยวระหว่างขี่อูฐอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเลยหรอกเพราะว่ามันต้องจับอูฐไว้ให้มั่นคงถูกต้องพี่ไกด์บอกว่าต้องจับ2มือแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตกนั่นเองถ่ายดูเป็นบรรยากาศนิดหน่อยนิดหน่อยพอโอเคป่ะผ่านประตูเข้ามาแล้วเรียบร้อยแอบกระซิบนิดนึงคือเมื่อกี้พี่ไกด์เขาไปซื้อตั๋วใช่ไหมแล้วเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะให้ขี่อูฐได้ไหมเพราะว่าวันนี้ลมแรงมากเขาบอกว่าอูฐมันก็ขี้ตกใจประมาณนึงถ้าลมแรงหรือมันกลัวแบบพายุเยอะๆมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แล้วเรื่องของเรื่องอะที่เรานั่งรถมาใช่ไหมวันนี้5ชั่วโมงอะเชื่อไหมว่าฝนตกงงมากพี่ไก่ยังงงมากเขาบอกตรงนี้มันไม่ตกมันไม่ตกฝนมันไม่ตกอยู่ดีๆมันก็ตกอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนิดนึงช่วงนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกซีอาร์อ๋อแถวซีอาร์40องศาที่จริง40องศามันจะต้องเป็นฝั่งทางนี้นะแต่วันนี้ที่เรามาอากาศเย็นสบายมากจ้าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ขี่อูฐไหมถ้าไม่ได้ขี่อูฐก็จะเดินขึ้นเนินทรายไปถ่ายรูปเล่นได้ก็ไปลุ้นกันอีกทีด้วยว่าเขาจะยอมขายตั๋วให้ขี่อูฐอีกทีนึงไหมตอนนี้ก็คือแบบเราเตรียมพร็อพมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องใส่อันนี้แหละแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวทรายมันจะเข้ารองเท้าเราแต่ดูทรงแล้วคงไม่ได้ขี่แล้วล่ะอูฐถ้าเขาไม่ขายคงไม่ขายแล้วล่ะทั้งหมดเราอุตส่าห์ซื้อมาเตรียมพร็อพมาเต็มเบยไม่เป็นไรมันต้องใส่อยู่แล้วใช่ๆกันแดดกันแดดเฮ้ยที่คุมรองเท้ากันเราดูสีเขาดิสีแบบเจ็บมากใส่เป็นไหมนี่มันมีทางไอ้นี่อยู่ด้านหน้าด้านหลังอยู่ทางด้านหน้าแบบยาวๆใส่โอเคแล้วก็อันนี้มัดคอเหมือนเซียนนะเซียนเลื่อนมา นี่ดูรองเท้าสีแจ่มไหมแจ่มมากสีแบบเด้งมากแจ่มวาวมากนี่เห็นตะไคร้เลยแล้วนะสีเนี่ยแล้วนี่ก็คือเขามิงซ่าซ่านอันแสนใหญ่โตสูงมากเลยนะน่ะบนยอดนะฮะดูคนตัวเล็กๆอ่ะคนเดินขึ้นไปด้วยนะเดินขึ้นไปที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวระดับ 5A และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยค่ะไปลุยลุยท้าแดดท้ากันแดดมาพร้อมมากวันนี้ดีกว่าฝนน่ะเออจริงตอนแรกยังเสียวอยู่ว่าถ้าเป็นฝนก็คือแทบจะลงไปทำอะไรไม่ได้เลยก็คือขี่อูฐก็ไม่ได้แน่นอนถ้าฝนตกถูกต้องตอนนี้ก็ยังขี่อูฐไม่ได้อยู่ดีแต่ก็ยังได้ลงไปเที่ยวถูกต้องสรุปว่าได้ขี่อูฐนะจ๊ะดีใจครั้งหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตทั้งหมดเท่าไหร่40หรือ50นาทีโดยประมาณใช่ประมาณนี้พี่เขาก็บอกให้จับอยู่ตลอดเวลาด้วยอย่าแบบกระตุกอกอาร์กอะไรยังไงถ้าจะถ่ายรูปก็ให้รอมันเดินอยู่พื้นที่เรียบก่อนแล้วค่อยหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปหรือไปก็ตอนที่หยุดใช่เพราะว่าถ้าไม่งั้นโทรศัพท์เราล่วงลงไปมันจะอันตรายนิดนึงเพราะว่ามันจะเก็บไม่ได้เย้ได้ขึ้นแล้วตอนขึ้นต้องระวังนะเธอใช่ไปเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่จุดหมายปลายทางเพราะเราก็จะไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรกันตรงนี้ใช่เราจะนั่งชมวิวไปเรื่อยๆความรู้สึกคือขึ้นง่ายมากง่ายๆโอเคเดี๋ยวยังไงเรานั่งอูฐกันแล้วก็เขาจะไม่ให้ถ่ายแนะนำว่าไม่ให้ถ่ายตอนอูฐเดินอยู่มาแวะกลางทางเขาก็จะมาจอดให้ถ่ายรูปจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยก็ได้เขาก็ให้ทิปไป20แต่ว่าถ้าเราไม่ถ่ายเขาไม่เป็นไรเราก็ถ่ายเองได้เลยนี่นั่งเสร็จแล้วเรียบร้อย45นาทีคล้ายๆนั่งช้างนั่นแหละแต่เหนื่อยอยู่นะใช้ได้เลยก็เป็นกิจกรรมอย่างนึงแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมให้พร้อมหน่อยนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างร้อนนิดนึงแว่นแมสหมวกเตรียมให้พร้อม
แต่ว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่แบบเออสนุกดี แต่ว่าเสียดายอ่ะคือเราไม่ได้ใช้พวกแอคชั่นแคมที่ติดคอติดอะไรติดหมวกมาไงถ้าใครมาถ้ามีแบบนั้นติดแบบนั้นมาดีกว่าเพราะว่าระหว่างที่เรานั่งแล้วเขาเดินเดินเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างโยกเราจะต้องจับทั้งสองมือไว้เลยไว้ให้แน่นๆเพราะว่าถ้าไม่งั้นอาจจะตกได้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าตลอดทางใช่แล้วก็คนที่เขาจูงอูดของเขาเองน่ะเขาจะหันมามองตลอดเวลาด้วยว่าถ้าใครไม่จับเนี่ยเขาก็จะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอันตรายใครแพนิคคือมาไม่ได้เนาะแล้วว่าแบบมันตอนที่มันยุ่มอยู่บนเนินทรายแบบสูงๆเลยอ่ะก็อันนั้นก็หวาดเสียวประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นสบายชิลๆค่ะชิลๆนี่ตรงนี้ก็เราสามารถเดินบันไดไม้ตรงนี้ขึ้นไปได้เลยเห็นไหมที่คนเดินกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเดินขึ้นไปแล้วก็จะไปชมวิวด้านบนส่วนทางด้านซ้ายตรงนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมสเลดถลายลงมาฟิวอย่างเท่โหตรงนี้คืออลังการมากพี่ไปเดินขึ้นไหมฮะพี่หงจะขึ้นเหรอพี่หงฝากถ่ายด้วยเดี๋ยวยืนนั่งรถไปได้ข่าวว่ามีแอคชั่นแคมอยู่1ตัวคือมันจะพอดีไงใช่ไม่เวลาเดินขึ้นไปก็จะแบบพอดีเป๊ะเลยมากับผมก็สบายสบายดีกว่าเนาะนั่งรถสบายสบายใช่ไหมคะนี่และมุมตรงนี้ก็คือทะเลสาบวงพระจันทร์นั่นเองจะเป็นเหมือนทะเลสาบลักษณะครึ่งเสี้ยวแล้วเขาก็จะมีเป็นศาลาอยู่ตรงนู้นด้วยเราก็กำลังจะเดินไปอยู่แต่ว่าถ้าจะถ่ายให้เห็นแบบที่เขาถ่ายกันแล้วเห็นแบบกว้างๆแกรนๆนะคือจะต้องขึ้นไปถ่ายจากด้านบนสูงๆเลยถึงจะเห็นอันนี้เราก็จะเห็นอยู่ประมาณนึงเห็นประมาณนี้แบบนี้มากเลยวันนี้ทรายมันนุ่มมากเลยอะแต่ว่าเราไม่กลัวเพราะว่าเรามีรองเท้าคลุมชิง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 อันนี้ก็คือมุมข้างหลังมุมซิงเกิลเจอร์เลยสวยมากเราจะปีนขึ้นไปข้างบนไหมพี่มันร้อนเนาะไม่น่าจะมีคนปีนเท่าไหร่ให้วันนี้แต่เขาให้เวลาตั้งชั่วโมงกว่าเนี่ยเวลาพอที่จะขึ้นเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าค่อยว่ากันหรืออยากขึ้นไปข้างบนเลยเอาไงดีไปข้างในก่อนก็ได้ไปดูวิวข้างในก่อนยุ้ยข้าไม่ชอบซ้ายทำไมอ่ะมันร่วนแล้วมันก็ช้อนชัยเข้าไปได้ทุกที่ถ้าใครเคยดู Star Wars จะต้องคุ้นคำนี้อนาคินสกายวอล์กเกอร์นี่จำฝังใจเลยเสียงชาคิดแย้มนามเป็นคนพากข้าไม่ชอบซ้ายมันร่วนมันช้อนชัยไปได้ทุกที่ตอนนี้เรากำลังจะพาไปมุมด้านหลังศาลากลางน้ำตรงนี้และนี่ก็คือวิวอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบเขาวงพระจันทร์ค่ะ3 2 1ชินมีเอฟเฟคเขาด้วยสวยมากมุมนี้โอ้มีสิ่งก่อสร้างอยู่กลางทะเลทรายแบบนี้เลยจริงๆคือเราก็มีเวลานะที่จะสามารถเดินขึ้นไปถ่ายจากมุมสูงบนนั้นได้แต่ว่านี่มันบ่าย3ไงก็คือร้อนมากจ้าถ่ายมุมนี้ก็สวยแล้วว่าสวยมากก็แก่ล้านตัวแนะนำให้ขึ้นเป็นตอนเย็นนะนะตอนเย็นหรือตอนช่วงเช้าอ่ะที่แดดยังมันอ่อนไปเออตอนนี้เราเหมือนปลาหมึกย่างแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนี่เราก็แทบจะอยู่กลางทะเลทรายแล้วเนี่ยสวยมากค่ะมุมนี้ใครมีเวลาถ้ามาเที่ยวที่นี่ลองเดินมาทางซ้ายสุดของตรงเวิ้งตรงนี้เลยแล้วจะเห็นมุมเดียวกับยุ้ยแบบนี้เลยค่ะสวยและอลังการสุดๆไปเลยอ
ุมนี้ขึ้นมาอีกมุมนึงเดินยากมากเลยอ่ะมันเป็นทรายโอ้ my god ไม่น่าล่ะทำไมอนาคิดไม่ชอบทรายข้าก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่ต้องอนาคิดหรอกโอ้ถ้าเราเดินตรงที่เขาเหยียบไว้อยู่แล้วมันจะเดินง่ายพี่อ่ะเดี๋ยวจะหันไปให้ดูพร้อมกัน1 2 3นี่เอ้าเราหมุนไปอีกทางนึงสวยมั้ยสวยมีคนโบกมืออยู่ข้างหลังอันนั้นคือเจ้าหน้าที่อวกาศเจ้าหน้าที่อวกาศเดินบนดวงจันทร์ใครจะไปจองทัวร์ก็ติดต่อไปได้นะคะเนี่ยรูปพรรณสัณฐานแบบนั้นเลยเป็นมุมอีกแบบนึงใช่อีกมุมนึงคือเมื่อกี้เราไปถ่ายอยู่มุมนู้นทางนู้นเราก็แค่เราก็เดินย้อนขึ้นมามุมสูงอีกนิดนึงก็จะได้อีกมุมมองนึงเยี่ยมมากถ่ายรูปตอนนี้เราเดินกลับมาพักเหนื่อยรอนั่งรถกลับไปยังจุดจอดรถบัสแล้วนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยคือถ้าเราสามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้อะมันจะได้รูปอีกมุมนึงสวยอีกมุมนึงแต่ว่าเมื่อกี้ถามพี่หงเขาขึ้นไปนิดเดียวเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนบันไดลิงอะเราขึ้นไปแล้วมันเหมือนโยก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 นิดนึงแล้วก็มันแคบมันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนกลัวความสูงเห็นเขาบอกว่าขึ้นไปปุ๊บแล้วมองหวาดหวาดกลัวน่ากลัวมากๆเหมือนกันถ้ายังไงถ้าใครไม่อยากเดินขึ้นข้างบนก็ลองไปมุมเดียวกับยุ้ยก็ได้ไปตรงเวิร์กตรงนั้นก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับแล้วก็จะไปกินข้าวไปกินมื้อเย็นกันเป็นเมนูพิเศษก็คือชาบูหม่าล่านั่นเองได้อูดมาด้วยก่อนกลับบ้านได้อูดเป็นของที่ระลึกตัวละ8หยวนพี่เขาแนะนำว่าให้มากันเยอะๆเราซื้อร้านเดียวแล้วต่อราคาเขาก็จะได้ถูกลงน่ารักสามตัวประมาณ120เองน่าอยากมื้อนี้เรามากินเป็นชาบูหม่าล่านี่ก็งงว่าเอ้าแล้วเขาจะยกหม้อยังไงนี่สรุปนี่คือเตาจ้านี่เลยนี่คือเตาเห็นไหมอย่ามีผงกดโอ้ my god นี่คือนวัตกรรมของเมืองจีนค่ะมีเตาอยู่ที่โต๊ะแบบนี้เป็นโต๊ะหินอ่อนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนั่งชาบูกันข้างหน้าแบบนี้จ้ะตอนแรกคืองงเอ้าเราไม่มีเตาเขาบอกว่าเป็นหม้อส่วนตัวของใครของมันก็เลยงงดีมากหลังจากกินชาบูเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็มาเดินเล่นกันที่ถนนคนเดินซาโจอันนี้คือเป็นถนนคนเดินของเมืองตุนห่วงเลยจ้าถนนเขาก็จะมีความยาวประมาณเกือบ1เกือบ1กิโลเมตรนะแล้วก็รอบๆด้านนอกก็คือเจริญมากเธอเมืองนี้อลังการมากดูสิป้าไม่น่าเชื่อเอาบางก็ไม่ใหญ่ป้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปเดินดูข้างในกันนะคะว่าที่ถนนคนเดินแห่งนี้มีอะไรขายมั่งนี่ถนนคนเดินเขาแบบดูตรงเคาน์เตอร์ร้านค้าที่ขายสิเห็นไหมคุมธีมนะเป็นแบบจีนๆสไตล์จีนโบราณเห็นไหมและเราก็มาเจอร้านมิสเวียอีกแล้วเหมือนว่ากินอันนี้แหละเนอะเหมือนบ้านเราเลยคือแบบมองไปทางไหนก็เจอร้านนี้แล้วก็ข้างๆตรงนี้เขาจะมีขายพวกเป็นเหมือนของอบแห้งอะผลไม้อบแห้งต่างๆเฮ้ยพี่เราเจออูดด้วยเดี๋ยวดูนะ1 2 3อู
ูดที่เรานั่งวันนี้ใช่ที่นี่ก็คือเป็นเมืองหลวงของอูดเลยก็ว่าได้เพราะว่ามองไปทางไหนสองข้างทางจะมีแต่อูดเต็มไปหมดเลยอันนี้คือเรามาตอนนี้ประมาณ6โมงเท่าไหร่6โมงครึ่งได้ไหม1ทุ่มแล้ว1ทุ่มพอดีนี่1ทุ่ม1ทุ่มป๊าดยังสว่างแดดออกขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทุ่มครึ่งเราจะมีนัดไปดูโชว์กันของเมืองนี้นั่นเองเราว่าใครที่มาเที่ยวที่เมืองตุนห่วงนี้ห้ามพลาดตลาดกลางคืนตาโจนี้เลยนะดูน่ารักดีดูมีเอกลักษณ์เขาก็จะขายพวกผลไม้อะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเจออูดอีกแล้วข้างหน้าข้างหน้าหนูมีอูดอ่ะที่นี่ก็คือมีอูดเต็มไปหมดเลยนะเขาจะเปิดกลางคืนแหละเขาเป็นไนท์มาร์เก็ตไงมีภาพวาดมีแมกเนตอะไรเต็มเลยตรงนี้ครับให้ความรู้สึกเหมือนเดินตลาดหัวหินไหมพี่ได้หัวหินไนท์มาร์เก็ตไหมคล้ายคล้ายพวกผ้าแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะผ้าคลุมไหลงานเขาค่อนข้างดีเลยอันนี้ก็คือผืนละ35หยวนอันนี้เป็น10หยวนหรอล่ะค่ะเป็นผ้าเหมือนผ้าพันคอเบาๆนิดนึงอันนี้มีอูดยักษ์ด้วยอูดยักษ์อยู่บนหลังคาน่ารักมากเขาก็จะมีหยกขายมีกำไลข้อมือเป็นลูกปัดขายด้วยมุมตรงนี้เป็นลานเบียร์นั่นเองตอนกลางคืนน่าจะคนแน่นและคือคืนสุดๆเลยมีขายอาหารหมาล่ามีเบียร์มีเบียร์สดเต็มเลยตอนกลางคืนเขาเปิดไฟน่าจะสวยมากเลยตรงนี้เป็นโคมไฟแบบสีแดงๆเลยร้านนี้ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้มีจานร้องแก้วมีหวีเป็นไม้รูปต่างๆนี่เขามี QR code เป็นไม้ด้วยสแกนได้เลยจ้ะร้านนี้เขาขายเหมือนเป็นแก้วแล้วเขาก็เพ้นข้างในอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะมีรูปอูดมีรูปชินจังมีโดเรมอนอุ๊ยร้านนี้น่ารักมากเลยของกระจุกกระจิกเต็มไปหมดแล้วก็ที่ขวดๆตรงนั้นเห็นไหมเขาเอาทรายมาแล้วก็มาทำเป็นรูปต่างๆเป็นอูดเต็มเลยน่ารักเดินมาจนสุดตลาดแล้วโซนนี้จะขายของกินให้อารมณ์คล้ายๆที่หัวหินบ้านเราจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวละเขาก็จะออกมาเรียกลูกค้าสองข้างทางขายปิ้งย่างขายกับข้าวอะไรต่างๆคนเยอะมากเลยอ่ะใครหิวข้าวก็มากินข้าวที่นี่ได้นะโซนตรงนี้จะพรั่งพรูไปด้วยของกินแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งกินด้วยเหมือนเป็นโรงเตี๊ยมเลยคนเยอะมากเลยเขาก็ต่อคิวซื้อของกินกันซื้อแล้วก็เอามานั่งกินตรงโต๊ะตรงนี้อันนี้เราเข้ามาเดินในส่วนของที่เขาขายเป็นของกินนะจะบอกว่าโซนนี้ของกินเยอะมากและน่ากินทุกร้านแล้วมีภาษาอังกฤษมีติดป้ายราคาไว้ชัดเจนอย่างร้านตรงนี้เลยคนต่อคิวเยอะมากน่าจะแซ่บหลายรอบๆเราก็คือมีของกินมีขนมอะไรเต็มไปหมดเลยน่ากินดีอ่ะเสียดายจังเรากินข้าวมาแล้วเรียบร้อยถ้าใครมาเที่ยวตุนห่วงนะต้องมาเลยที่นี่เขาเป็นไนบาซ่ามาหาของกินได้โดยเฉพาะร้านนี้เลยเป็นลักษณะแป้งแล้วก็ข้างในอ่ะเขาเขียนมาเป็นบีฟนะคุณลุงทำสดๆตรงนี้ได้จ้าน่ากินมากใครมาลองมาต่อคิวแล้วลองกินดูได้นะมาเส้นทางสายใหม่มาซื้อผ้ากันได้นะผ้าเขาทอสวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณว่าผ้าพันคอแล้วก็ข้างในก็จะเป็นผ้าอีกเยอะแยะเลยลายสวยๆทั้งนั้นอ่ะร้านนี้ดูไฮโซโกเก๋มากเขาบอกผ้าร้านนี้คือเอาไปตัดเสื้อสวยเลยแต่ว่าจะต้องใช้2ผืนก็600กว่าหยวนค่อนข้างราคาสูงแต่ผ้าดีมากเราก็เดินรอบตลาดซาโจนี้รอบนึงเขาก็จะขายของพื้นเมืองของที่นี่เลยของฝากต่างๆมีเยอะแยะมากมายให้เลือกแล้วก็ราคาสามารถต่อราคาได้นิดนึงแต่เขาก็จะติดป้ายราคานะบางอย่างแต่บางอย่างไม่ได้ติดป้ายไว้ก็ต้องสอบถามเขาอีกทีนึงก็จะขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นอูดเยอะมากเลยค่ะก็ใครมาเที่ยวเมืองนี้มาเดินเล่นมาหาของกินได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะกำลังไปดูโชว์การซึ่งโชว์นี้จะเป็นโชว์ของเมืองตุนห่วงนี้แหละแต่ว่าไม่ได้มีในโปรแกรมอันนี้คือพี่หงเขาจัดให้พิเศษเพราะว่าเราอกหักจากการที่เครื่องบินมันยกเลิกไฟไงตั้งแต่วันแรกๆอ่ะแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวบางที่พี่โหงเขาก็เลยอ่ะลองดูโปรแกรมให้ซิว่าจะมีโปรแกรมไหนสามารถเพิ่มเติมให้ได้บ้างอันนี้ก็พิเศษนะคะ
ำหรับเมื่อกี้เราก็ไปชมโชว์มานะเป็นโชว์ของเมืองตุนหวงเลยเขาก็จะเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองตุนหวงเราก็จะได้เห็นทั้งการแต่งกายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองตุนหวงแต่ที่ยูชอบมากๆคือเขาจะค่อยๆเล่าให้เราเดินตามนักแสดงไปในห้องต่างๆเดินไปก่อนเดินไปเรื่อยๆปุ๊บพอไปถึงห้องนึงก็คือจะเป็นห้องที่เขามาแสดงโชว์ให้เราดูโชว์แบบอลังการแล้วชอบคืออะไรปะคือเขามีหิมะตกลงมาด้วยเอ้ยน่ารักมากๆเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ดูแล้วก็สนุกแล้วก็เพลินมากๆตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะกลับเข้าที่พักไปอาบน้ำนอนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ยุ้ยก็ยังจะเที่ยวอยู่ที่เมืองตุนหัวกันอยู่ค่ะบ๊ายบายวันนี้นะคะเราก็จะมาเที่ยวกันที่ถ้ำหม้อเกาคูซึ่งที่นี่นะเป็นไฮไลท์ของทริปนี้อีกเช่นเดียวกันถ้ำนี้เขาจะแสดงโชว์พุทธศิลป์เกี่ยวกับประวัติเส้นทางสายไหมอะไรต่างๆมานะตั้งแต่นู้นสมัยตั้งแต่ 1,600 ปีที่แล้วข้างในอ่ะเขาจะแสดงว่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาแล้วก็แต่ก่อนอ่ะดั้งเดิมเลยคือเริ่มแรกอ่ะมีพระภิกษุสงฆ์อ่ะเขาไปเจอถ้ำนี้เพื่อที่จะแบบว่าไปพักอาศัยแล้วเขาก็ค่อยๆขุดถ้ำแล้วก็มีการวาดต่างๆลงไปพระองค์อื่นมาใช่ไหมพระรูปอื่นมาเขาก็วาดกันไปเรื่อยๆแล้วก็ยาวๆยาวๆยาวๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้แบบว่าใครที่มีความเลื่อมใสศรัทธาเขาก็จะไปทำการวาดภาพบ้างหรือว่าปั้นเป็นพระพุทธรูปต่างๆบ้างจนปั้นเป็นรูปตัวเองก็มีนะจ๊ะใช่งานหลังๆเริ่มเป็นรูปตัวเองก็มีแล้วใช่อันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เราเลยแต่ต้องขอบอกก่อนนิดนึงว่าภายในถ้ำเขาไม่ให้ถ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยแม้แต่ใช้โทรศัพท์มือถือก็ไม่ให้ถ่ายนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็เป็นการแบบว่าไม่ให้ใครไปทำลายพวกภาพวาดสีต่างๆอะไรอย่างนี้ไม่ให้สีมันหลุดลอกเพราะที่นี่สีจะค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด ในประเทศจีนนี้เลยถูกต้องค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆอ่ะแล้วจะบอกอีกอย่างนึงคือในแต่ละถ้ำที่เราจะเข้าไปอ่ะเขาจะมีบรรณารักษ์คอยถือกุญแจไว้นะแล้วก็รันดอมว่ากลุ่มเราหรือกลุ่มคนอื่นเนี่ยจะได้เข้าถ้ำไหนซึ่งแต่ละถ้ำจะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละวันก็เป็นสถานที่ที่ควรมาดูด้วยตาตัวเองเรียกว่าอันซีนมากๆไปเลยเพราะเราจะถ่ายให้ดูไม่ได้ใช่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันเมื่อมีโอกาสมาเล่าให้ฟังถูกต้องค่ะเราก็เข้ามาชมจุดแรกนะจุดแรกเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ห้องด้วยกันห้องแรกเขาจะฉายเป็นหนังอันนี้ก็คือจะเป็นการเริ่มต้นของการค้นพบถ้ำแห่งนี้นั่นเองเป็นพระภิกษุเขาก็เดินทางมาตามทะเลทรายแล้วก็มาค้นพบถ้ำอันนี้เขาก็เข้าไปอยู่ในถ้ำนี้ปุ๊บแล้วก็พระภิกษุองค์อื่นๆก็ตามรูปอื่นๆก็ตามกันมาเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาช่วยกันวาดภาพรูปนี้นั่นให้มันเป็นสีสันสดใสแล้วก็วาดภาพเนี่ยก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกพุทธศาสนาต่างๆแล้วมาที่ห้องที่2มันจะเป็นห้องแบบเป็น180องศาใช่มั้ยพี่เนาะใช่ๆนอนดูเนี่ยนอนดูอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเลื่อนไปแล้วเขาก็จะโชว์ว่าแต่ละถ้ำที่เป็นไฮไลท์ของที่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปชมสถานที่จริงทุกๆถ้ำที่เป็นไฮไลท์อุ๊ยที่เขาวาดภาพอ่ะคือละเอียดมากและก็สวยมากๆเลยอ่ะความรู้สึกอยู่เหมือนเราอ่ะลอยเข้าไปอยู่ในถ้ำอ่ะแต่เรานั่งอยู่เฉยๆนะภาพเขาเลื่อนเข้ามาหาเราใช่ไหมเราก็ลอยเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วเขาก็จะแบบหมุนให้เราดูว่าโอ้ตรงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเขาก็จะเล่าประวัติไปเรื่อยๆถ้าคนที่ฟังจีรู้เรื่องน่าจะสนุกมากๆขนาดเราฟังไม่รู้เรื่องใช่ปะเรายังรู้สึกโอ้มันสนุกแล้วมันอลังการแล้วก็สวยมากด้วยมันได้เห็นดีเทลของในแต่ละถ้ำที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วจุดต่อไปที่เราจะไปก็คือเราจะไปดูถ้ำกันแล้วของจริงนะคะเดี๋ยวจะต้องนั่งรถบัสเข้าไปค่ะมาถึงตรงถ้ำหม้อเกาคูแหละนั่งรถเข้ามา16กิโลเนี่ยไกลเหมือนกันนะแล้วก็2ข้างทางเราก็จะเห็นเป็นวิวของภูเขาทรายไปหมดเลยและนี่ก็คือถ้ำหม้อเกาคูค่ะเห็นไหมเป็นห้องช่องๆข้างในเขาก็จะมีเป็นพุทธศิลป์ต่างๆอยู่ด้านในนี้เลยแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเราเดิน
ไปในแต่ละห้องซึ่งก็จะรันดอมเห็นพี่ไกด์บอกว่าจะให้เราเข้าชมประมาณ 3-4 ห้องนะประมาณนี้รันดอมกันในแต่ละกลุ่มใช่ก็เหมือนกับแบ่งๆกันไปเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าทุกคนแห่กันเข้าไปห้องเดียวอ่ะห้องนั้นก็จะแบบเหมือนโดนลมโดนฝนเยอะเป็นปกติอะไรเงี้ยก็เขาปิดตายไปเลยปิดประตูมิดชิดเลยเนี่ยถ้าที่เรามองนะใช่แล้วก็ก่อนเข้าไปเราก็ต้องปรับสายตานิดนึงก่อนข้างในจะมืดมากใช่เมื่อกี้ไปหาข้อมูลมาแล้วว่าตรงนี้มีทั้งหมด492ถ้ำแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะพบวัตถุโบราณประมาณหมื่นกว่าชิ้นอยู่ในถ้ำแห่งนี้ค่ะโอ้โหอลังการมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยนะดูสิถ้ำเขาก็จะเรียงรายกันแบบนี้ปิดประตูเอาไว้หมดเลยเดี๋ยวเขาจะพากแล้วเขาก็จะให้ไกด์เราอ่ะแปลเดี๋ยวเราจะฟังจากตรงนี้นะคะใส่หูได้เลยนี่มีอุปกรณ์ช่วยก็คือมีข้อมูลให้เราฟังอยู่ตลอดนะใช่ใส่ยังไงคะใส่ทางนี้นี่ผิดฟังชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนเลยเข้าไปข้างในเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่พูดเป็นภาษาจีนแล้วพี่ไกด์เราก็จะแปลให้เราฟังว่าถ้ำนี้เป็นยังไงส่วนที่ไม่โดนแสงไม่โดนอะไรเลยอ่ะก็จะเป็นสีธรรมชาติเหมือนเดิมไม่เป็นสีดำๆจะเป็นสีแดงๆสวยมากด้านในเดี๋ยวเราก็จะเดินตามคณะไปเรื่อยๆเขาก็จะพาเราไปดูว่าเราจะไปถ้ำต่อไปห้องไหนต่อนั่นเองเมื่อกี้ไปดูถ้ำนึงมาข้างในมีพระพุทธรูปองค์เริ่มเลยแล้วเขามีการทำให้ตามีแสงวิงวิงข้างในด้วยอ่ะอันนี้เขาสร้างขึ้นมาประมาณ500กว่าปีที่แล้วแล้วก็รอบๆในถ้ำอ่ะเขาสร้างเป็นฐานของข้างล่างใหญ่ใช่ไหมแล้วข้างบนแคบเพื่อที่จะทำให้แบบว่าไม่ถล่มลงมาในถ้ำนั้นมีภาพวาดของพระประมาณ1,000กว่าองค์แล้วถ้ำเมื่อกี้ลักษณะพิเศษคือภาพวาดมีลักษณะเป็นนูนๆขึ้นมาด้วยว้าวภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนคือไม่ธรรมดาจริงๆเราเข้ามากี่ถ้ำละ3ถ้ำละสิเนาะ3หรือ4 3หรือ4แล้วเนี่ยใช่เดินเพลินมากสวยมากข้างในคือแบบโบราณมากจริงๆจะมีบางถ้ำที่เป็นสีแบบดั้งเดิมจริงๆตั้งแต่แรกเลยส่วนสไตล์ก็บางถ้ำก็จะเป็นผาแบบสไตล์แบบอินเดียแท้ๆเลยใช่อินเดียแท้ๆแบบมาจากอินเดียสวยมากบางถ้ำก็เป็นแบบละทิเต๋าหน่อยแต่ส่วนมากก็สร้างมาในสมัยราชวงศ์ถังใช่หลายๆถ้ำที่เราเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วเขาก็จะให้ตามกรุ๊ปทัวร์เนี่ยเดินสลับกันไปเข้าห้องนู้นบ้างเข้าห้องนี้บ้างจะไม่ชนกันเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าด้านหน้านี่แกรนด์มากเลยสวยเนาะเขาทำหลายชั้นเลยถ้ามีกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4ชั้นได้นะประมาณนั้นได้แล้วก็การจัดการที่นี่ดีมากๆบอกเลยว่าดีมากๆเจ้าหน้าที่บริการดีมากๆด้วยและมุมไฮไลท์ที่ทุกคนต้องมาก็คือมุมตรงนี้เลยนี่ด้านในจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากที่ตั้งแต่สมัยของบูเช็คเทียเป็นคนสร้างขึ้นตรงนี้ใหญ่มากจริงๆข้างในอลังการแล้วเขาก็จะให้เราเดินวนนะลักษณะเดินวนออกมาเพราะว่าไม่ให้หยุดอยู่ข้างในเลยข้างในสวยแล้วก็เป็นที่เก็บคัมภีร์ต่างๆเยอะแยะมากมายด้วยนี่มุมนี้มุมถ่ายรูปสวยมากนี่ก็เสร็จสิ้นโปรแกรมทัวร์ทำหม้อเก่าขูดคืออลังการอ่ะจริงๆอยากแบบมีเวลาสักวันหนึ่งแล้วอยากเดินดูทุกห้องไปเลยอ่ะน่าจะสวยมากๆเลยเนาะเขาไม่ให้ดูคือเขาให้ดูแค่นิดเดียวแสดงว่าเขาจะให้เรามาใหม่แล้วก็มาลันดอมใหม่รอบนี้ก็ได้ถ้ำเดิม ตอนนี้ยุ้ยก็ทานมื้อกลางวันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอาหารก็คือจัดเต็มเหมือนเดิมเลยแล้วก็สำหรับที่เมืองตุนหวงเนี่ย
็นเมืองที่มีสตอรี่เกี่ยวกับเส้นทางสายไหมเยอะมากเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่เรามาใช่ไหมแล้วเราก็ไปขี่อูฐกันสมมุติว่าแบบเอ้ยฉันเนี่ยเป็นพ่อค้าในสมัยก่อนขี่อูฐไปซะไปค้าขายเอาของมาขายที่ตลาดซาโจก็ได้แล้วก็ตอนเย็นเราก็ไปชมโชว์ใช่ไหมโชว์นี้เขาก็จะเชื่อมโยงระหว่างเนี่ยที่เราไปขี่อูฐกับตรงถ้ำหม้อเกาคูด้วยแล้วก็เมื่อเช้าไปถ้ำหม้อเกาคูมาคือสวยมากมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากๆเกี่ยวกับเส้นทางสายไหมต้องบอกว่าเมืองนี้ดีจริงๆควรค่าแก่การมาอันนี้ก็คือเป็นครึ่งทางของเราแล้วใช่ไหมพี่ในเส้นทางสายไหมใช่ตุนหงนี่ถือเป็นเมืองจุดสุดกลางใช่เดี๋ยวเราจะไปครึ่งทางใช่เราก็จะไปเที่ยวกันต่อที่มณฑลซินเจียงนั่นเองค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางไปมณฑลซินเจียงกันนะโดยนั่งรถไฟความเร็วสูงไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่มณฑลซินเจียงค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปเที่ยวกันเมืองถุนลู่ฟานที่มณฑลซินเจียงนะคะการเดินทางของเราก็คือเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงนะตอนนี้ยุ้ยมาอยู่ที่สถานีลิ่วหยวนนั่นเองคือสถานีที่ตุนหวงอ่ะไม่มีสถานีเราก็เลยต้องนั่งรถบัสนะคะจากตุนหวงอ่ะประมาณ 2-3 ชั่วโมงมาที่สถานีนี้แล้วก็จะนั่งรถไฟความเร็วสูงไปประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนั่งนานมากเราจะขึ้นรอบตอน5โมง12นาทีเราก็จะไปถึงที่เมืองถุนลู่ฟานประมาณ3ทุ่มกว่าเลยก็ระหว่างการเดินทางไม่ต้องกลัวว่าจะหิวนี่ทางทัวร์ค่ะพี่หงสัตว์เบอร์เกอร์ไก่ทอดแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนนักเก็ตไก่ให้เราแล้วเรียบร้อยเอาไปทานบนรถไฟความเร็วสูงได้เลยเพราะตอนแรกกะว่าเดี๋ยวไปถึงที่นู่นใช่ไหมแล้วค่อยไปหาข้าวทานแต่ว่าเขากลัวว่ากลัวจะเข้าที่พักดึกจนเกินไปก็เลยจัดมาให้แบบนี้อันนี้คือซื้อมาจากที่ตุนหวงเลยนะพี่ไกด์ไปซื้อมาให้น่ารักมากๆเลยและการมาขึ้นรถไฟความเร็วสูงเราก็ต้องลากกระเป๋าเองใช่ไหมแต่ทริปนี้พิเศษสุดๆ VIP มากพี่หงเขาจัดให้ค่ะมีเจ้าหน้าที่ลากไปไว้ฝั่งนู้นให้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าสถานีนี้เขาจะไม่มีบันไดเลื่อนไม่มีลิฟต์ VIP สุดๆไปเลยยกนิ้วให้เลยค่ะโอเคถ้ายังไงนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถุนลู่ฟานเลยค่ะตอนนี้ยุ้ยก็มาถึงที่เมืองถุนลู่ฟานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่งรถไฟความเร็วสูงมาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งก็จะมาถึงที่นี่แล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มแล้วจ้าเช็คอินเข้าที่พักเราพักกันที่โรงแรมแฮมตันบายฮิลตันนะคะเป็นโรงแรมเปิดใหม่มากๆเลยแล้วก็โรงแรมใหญ่โตอลังการวันนี้เราพักกันที่ชั้น17เลยนี่เข้ามาในห้องพักห้องพักใหญ่มากนอนเป็นเตียงคู่แบบนี้เหมือนเดิมเลยห้องเขาตกแต่งสวยแล้วก็ปลายเตียงก็จะเป็นทีวีแบบนี้แต่เขาก็จะมีโซนเป็นโซนโต๊ะเขียนหนังสือแบบนี้นะคะพร้อมกับมีมุมโซฟาสีส้มๆแบบนี้ด้วยและนี่เลยจะให้ดูวิวจากชั้น17ค่ะเมืองเขาจะประดับตกแต่งไฟสวยงามเลยนะเปิดไฟถนนก็เปิดไฟสวยเลยแล้วก็เมืองนี้จะล้อมรอบไปด้วยภูเขาเห็นภูเขาไหมเนี่ยในกล้องอ่ะเห็นด้วยนี่นี่ภูเขาสวยเมื่อกี้ตอนนั่งรถมาพระอาทิตย์ตกดินพอดีเลยสวยสวยแจ่มมากเมื่อกี้วิวดีจริงๆเมืองนี้สำหรับที่เมืองถุลูฟานนี่นะคะเขาก็จะอยู่ในเขตปกครองตนเองพิเศษซินเจียงอุยกูนั่นเองแล้วก็ที่นี่จะมีประชากรชาวอุยกูเยอะกว่าชาวฮั่นประมาณ 10% เขาจะใช้ชีวิตกลางคืนกันนะซะส่วนใหญ่เลยด้วยเมื่อกี้ที่เรานั่งรถเข้ามาใช่ไหมนักเรียนเพิ่งเลิกเรียนนะตอน 3:30 นและลักษณะเมืองของเขาก็จะเป็นเมืองที่เป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบทำให้เมืองนี้นะเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในประเทศจีนเลยเวลาหน้าร้อนนะคือร้อนแบบร้อน
ร้อนไปเลยจ้ะสำหรับวันนี้ยุ้ยก็เดินทางมาทั้งวันเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเที่ยวกันอยู่ที่เมืองนี้ค่ะเมืองทูรุฟานจ้าก่อนนอนค่ำคืนนี้มาเดินเล่นที่อเวนิวข้างๆโรงแรมก่อนคนเยอะมากนี่อเวนิวใหญ่มาเริ่มแล้วมีม่านน้ำตกสวยๆด้วยตกแต่งแสงสีโอ้โหอลังตรงนี้มีร้านเยอะแยะเลยมีร้านของกินเต็มเลยมีปิ้งย่างเลยอยู่ตรงนู้นข้างล่างมีเป็นมินิมาร์ทโอ้โหคนที่นี่เขาใช้ชีวิตกลางคืนกันจริงๆตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้ว ยังคืนๆเด็กๆยังมาเดินเล่นกับพ่อกับแม่อยู่เลยที่เมืองนี้แปลกดีเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินเซอร์เวย์เล่นๆแป๊บนึงขึ้นไปนอนจริงๆละใช่บ๊ายบายตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่เมืองโบราณเกาช้างซึ่งที่นี่ก็อยู่ที่เมืองทูรุฟานนั่นเองเมืองนี้สำคัญยังไงก็คือเมืองนี้เป็นเมืองที่พระถังซัมจั๋งเคยมาพักอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยประมาณ2สัปดาห์ก็มาเผยแผ่ศาสนานู่นนี่นั่นไปนะแล้วก็ที่นี่ยังเป็นเมืองที่มีซากปรักหักพังที่เก่าแก่ที่สุดของจีนอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปชมเมืองนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือที่นี่จะบอกว่าเราอยู่กลางแดดเลยไม่มีร่มแม้แต่สักนิดเดียวเหมือนอารมณ์เหมือนเราไปเดินอยู่ที่อยุธยาเดินเล่นตามซากปรักหักพังใช่เป็นเมืองโบราณเป็นเมืองโบราณจริงๆเลยตรงนี้เมืองโบราณเก่าช้างใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมืองโบราณเก่าขางแมวจะชอบใช่ไหมแมวก็จะชอบเก่าขางเจ้ยเหมือนเล่นผิดจังหวะเลยเล่นผิดจังหวะป้าเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันแล้วก็นี่คือรูปปั้นของพระถังซัมจั๋งนั่นเองหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยจริงๆหรอเนี่ยก็คงอ้างอิงได้ประมาณนี้อิงจากรูปไงพระถังซัมจั๋งใส่รองเท้ายี่ห้อเทวาด้วยเห็นปะเทวาใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือแบบลุยน้ำลุยฝนได้เออโหอาจจะคีนก็ได้คีนเนาะและนี่ก็คือบริเวณเมืองโบราณเกาช้างที่เราจะไปเดินเที่ยวกันมีทั้งหมดประมาณ12จุดด้วยกันใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเป็นซากปรักหักพังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูความสวยงามของที่นี่กันค่ะเดินเข้ามาด้านในก็จะมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญอยู่นะสวยงามมากๆสิ่งก่อสร้างเขาทำดีๆอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะนั่งรถแบตเตอรี่นะคะของที่อุทยานแห่งนี้เข้าไปด้านในโอ้โหดูวิวดิวิวแบบสวยมากเป็นภูเขาทรายตรงนู้นอันนี้ก็คือจะเป็นรถแบตเตอรี่นั่นเองที่เรามาตอนนี้คือยังไม่มีคนมาเลยเรามากันค่อนข้างเช้าเพราะว่านี่มันก็ไม่เช้ามากนะ10โมงแต่ที่นี่เขาทำงานกับสายไงเราก็กลายเป็นเช้าไปเลยเรานั่งหันหลังดีกว่าปะคนเท่ๆอย่างเราไปนั่งหันหลังคนคูลๆอย่างเราเฮ้ไทยตอนนี้ตั้งค่ะแล้วถ่ายด้วยทำงานเราก็คือนั่งข้างหลังไปเลยค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากอันนี้ก็คือคณะนี่พี่ๆก็เที่ยวกันมาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะวันที่7แล้ววันที่7แล้วหรอสนิทสนมกันอย่างดีจุดนี้คือกำแพงเมืองสมัยก่อนทำจากดินเหนียวผสมกับทรายตอนนี้เรากำลังจะเข้ากำแพงเมืองไปแล้วโอ้โบราณมากคนโบราณก็เก่งนะเนี่ยคิดได้ยังไงเนาะเก่งๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นชัดๆนะโอ้โหกำแพงเมืองเหมือนที่เราขับรถไปกำแพงเพชรป่ะพี่เนอะที่เราแบบขับรถเข้าไปแล้วแบบประตูสู่กำแพงเพชรจ้าโอ้ยสวยงามดูสิรอบๆเราตรงนี้คือเทือกเขาเทียนซานนั่นเองอันไตก็คือจะลึกเข้าไปอีกข้างในดูไกลเข้าไปอีกอ
ุดแรกที่เราจะมาแวะตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณในส่วนของวังเก่าทั้งหมดเลยตรงนี้เข้าไปเดินชมวังเขากันพี่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นสร้างตรงเนี้ยเป็นสร้างเก่าโบราณแบบอายุกว่า 2,000 ปีเลยนะเก่ามากมาดูคนตัวจิ๋วๆเดินเข้าไปผ่านกำแพงวังตรงนี้เข้าไปจินตนาการว่าพระถังซัมจั๋งเคยมาพักอยู่ที่นี่ใช่มาพักอยู่ในเมืองตรงนี้เมืองโบราณตรงนี้ด้วยเขาก็มาเทศอยู่ที่นี่นะคะประมาณ2สัปดาห์ได้กษัตริย์ของที่นี่เขาก็อยากให้พระถังซัมจั๋งอ่ะมาเทศที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ขากลับอยากให้มาเทศต่อด้วยแล้วก็มีการส่งเป็นลูกศิษย์อ่ะพาไปบวชกับพระถังซัมจั๋งก็ให้เดินทางไปกับพระถังซัมจั๋งเลยแต่ว่าลูกศิษย์ก็ค่อยๆหายไปทีละคนเพราะว่าไม่ไหวเดินไม่ไหวมันร้อนใช่มันร้อนมากทางมันลำบากมากในการเดินทางไปอินเดียเนี่ยใช่แล้วนี่ก็คือเราเข้ามาในส่วนของวังแล้ววังโบราณเขาจะมีทางให้เดินดีๆแบบนี้เลยนะเห็นแดดอย่างนี้ไม่ต้องกังวลไม่ร้อนมากไม่ร้อนขนาดนั้นเนาะมันมีลมเย็นอยู่ไหนบอกว่าร้อนที่สุดร้อนที่สุดอุณหภูมิเท่าไหร่ที่คนขับรถบอก48มั้ง48องศาเขาบอกว่าเวลาเราซักผ้าสามารถสะบัดสะบัดแล้วก็ใส่ได้เลยแป๊บเดียวแห้งไม่ต้องใช้เครื่องอบใดๆทุกคนเห็นต้นอันนี้ไหมคะเขาเรียกว่าหญ้าอะไรสักอย่างหนึ่งที่ปลูกที่ทิเบตแล้วก็ซินเจียงตรงนี้เพราะว่าลากมันอะลึกไปแบบลึกมากมันถึงจะอยู่รอดตรงนี้นะอันนี้มาจากปากีสถานเลยแล้วเรากินได้ไหมเก่งจังเลยเนาะน้องก็แบบโตได้ในพื้นที่แบบนี้เขาบอกมันจะลึกมากเพราะว่าข้างล่างมันถึงจะมีน้ำไปลึกๆเลยเดินไปก็จะมีแต่ความเบิ้งวางแต่ว่าพวกซากปรักหักพังตรงนี้ก็คือโบราณจริงๆเลยและคนข้างหลังนี้ก็คือทหารสมัยก่อนนะคะที่ยืนอยู่หน้ากำแพงตรงเมืองแห่งนี้เอาทหารไปถ่ายรูปแล้วทหารโอ้ที่นี่คือถ่ายรูปสวยมากแล้ววันที่วิมาตรงเนี้ยคือฟ้าใสฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วพอเราถ่ายรูปใช่ไหมจะตัดกับตัวซากปรักหักพังที่เป็นสีออกเหลืองๆแบบนี้คือสวยเอาเลยทำเหมือนดันก้มย่อหน่อยย่อแล้วก็ดันมันหนักมากมันหนักมากไม่เคยดันซากปรักหักพังกลัวมันถล่มกลัวถล่มและนี่ก็คือจุดไฮไลท์ค่ะบริเวณวัดพระใหญ่ใหญ่มากจริงๆใหญ่โตอลังการแล้วก็คือยังสมบูรณ์อยู่เลยนะทำให้เรารู้ว่าสมัยก่อนเนี้ยพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมากที่นี่แล้วพอเปลี่ยนราชวงศ์ไปเรื่อยๆชาวอิสลามเขาก็เข้ามาอยู่ที่นี่กันเยอะมากจนแต่ก่อนคือไม่มีชาวฮั่นแล้วชาวอิสลามทั้งหมดเลยนี่คือแบบอลังการมากเลยตรงนี้มุมนี้ใหญ่โตมโหฬารยังสมบูรณ์มากๆเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูด้านในกันดีกว่าแต่ที่นี่การจัดการเขาค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะมีรถแบตเตอรี่รับส่งตามจุดต่างๆแล้วก็พาเรามาเดินชมแบบนี เราเดินผ่านซุ้มประตูวัดเข้ามาแล้วอันนี้จะเป็นบริเวณข้างในวัดแห่งนี้ใหญ่มากข้างในเดินไปถ่ายได้ไหมน่าจะสวยอยู่นะอ๋อเข้าไปได้นิดนึงตรงนี้จุดนี้เดี๋ยวจะพาไปชมไฮไลท์นั่นก็คือจะมีเป็นมุมข้างในตรงนี้มุมสามเหลี่ยมตรงนี้เลยจะเป็นมุมที่พระถังซัมจั๋งมานั่งแล้วเขาก็เทศแล้วตรงนี้จะเป็นเสียงดังก้องกังวานไปทั้งทั่วบริเวณนี้เลยว้าว Amazing สุดๆเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเขากั้นไว้ไม่ให้เราเข้าไปเลยนะตรงนี้รักษาไว้เป็นอย่างดีสวยมากตรงนี้ครับ
ต้องบอกว่าที่นี่คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ประทับจิตประทับใจมากถ่ายรูปมุมไหนก็สวยคุ้มค่าแก่การมาเดินตากแดดถ่ายรูปสุดๆไปเลยค่ะถือมือถือแชะสวยทุกมุมไปเลยที่นี่คือแบบเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สำคัญของเมืองนี้และเป็นอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันที่จุดต่อไปกันนะคะต่อมาเราจะมาเที่ยวกันที่หมู่บ้านอุยครูค่ะซึ่งที่นี่เดี๋ยวเราจะมาเดินชมวิถีชีวิตของชาวอุยครูที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่กันจริงๆนะลักษณะหมู่บ้านเขาอะคือจะอยู่กลางหุบเขาเลยแล้วระหว่างทางที่เรานั่งรถเข้ามาบ้านเขาจะดูแปลกตาเห็นพี่แมวบอกมีช่องใช่ไหมมีช่องแล้วเข้าไปในบ้านก็จะแบบแยกซ้ายแยกขวาไปแต่ละบ้านแล้วที่นี่นะเขาจะดังเรื่องการปลูกองุ่นมากๆผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นองุ่นแบบตากแห้งเยอะมากๆด้วยไปเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูกันมาถึงในหมู่บ้านปุ๊บแล้วก็จะมาเจอกับร้านที่เขาจะขายชุดเผ่าอุยกูเป็นของผู้หญิงสวยๆแบบนี้เลยแล้วถ้าใครอยากแต่งหน้าแต่งชุดเฉยๆก็มีแล้วก็มีขายก็มีเหมือนกันนี่อันนี้พี่ในกลุ่มเราเขาซื้อชุดนี้นี่ชุดนี้ค่ะสวยๆเลย300หยวนถือว่าไม่แพงนะ355คือ 1,500 ดูแล้วดูชุดเขาอลังเวอร์โชว์หน่อยค่ะนี่พันห้าสวยเวอร์มากนี่แล้วก็ใส่เครื่องหัวนิดนึงจัดไปโอ้ยใช่เลยหมู่บ้านเขาก็จะเป็นลักษณะเนินๆขึ้นเนินลงเนินอยู่ตามริมทางเนินแบบนี้เลยขายผลไม้ปั่นเยอะนะก็คือแตงโมเองมีน้ำแตงโมปั่นเยอะเลยที่นี่ปลูกองุ่นแหละแตงโมเยอะก็เลยจะมีร้านขายน้ำแตงโมปั่นเยอะมากอันนี้คือเอาแตงโมทั้งลูกอะมาคั้นเลยโดยที่ไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมใดๆหวานจากธรรมชาติพี่หมวกน่ารักมากนี่จะเป็นหมวกของชาวอุยกูนั่นเองน่ารักอันนี้น่าจะเป็นงานแฮนด์เมดด้วยนะสวยเลยอะแล้วเขาก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายพวกกระเป๋าอันนี้เป็นรูปช้างก็มีเป็นอูฐมีตะเกียงแก้วด้วยตะเกียงวิเศษบอกค่าเถิดขายงามเลิศในปัตตภีนี้มีขายผลิตภัณฑ์อบแห้งพวกนี้ก็จะเป็นองุ่นทั้งหลายแล้วก็มีเกากี้มีเนื้อก็มีนะพุซ่าเชื่อไหมว่าบนดาดฟ้าที่เราเห็นตรงนี้แล้วเขาก็จะมีบันไดปีนขึ้นไปเนี่ยเอาไว้ไปพักผ่อนยามหน้าร้อนพี่ไก่เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นที่พักผ่อนตอนหน้าร้อนเอ๊ะแล้วขึ้นไปจะไม่ร้อนกว่าเดิมเหรอเราก็งงเหมือนกันบ้านเขาก็จะเป็นลักษณะสีแบบเป็นใช้ดินน่ะมาทำสีแบบพาสเทลมินิมอลสุดๆเลยอ่ะโอ้โหสายถ่ายรูปต้องชอบข้างในบ้านมันร้อนไงถ้าเกิดไปอยู่ปีนขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นช่องว่างเป็นแบบมันจะไม่อบเป็นแบบโอเพ่นรับลมคือแดดมันร้อนแต่ลมมันเย็นเพราะฉะนั้นข้างในบ้านมันจะร้อนโอ้เกตเราจะพาทุกคนเข้ามาดูบ้านของชาวอุยกูนะคะบ้านนี้เป็นบ้านของหัวหน้าเผ่านี้เลยมีแตงโมอยู่ด้วยค่าเข้าเขาคิดคนละ2หยวนนี่คือบ้านที่เขาอาศัยอยู่จริงๆมีเครื่องกดน้ำขายน้ำนี่เอ๊ะแต่มาอยู่ในนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนหรืออะไรนะโอเคนะอยู่ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องนอนเขาก็ด้วยนะตอนนี้เรามาอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านเขาแล้วตรงนี้เป็นมุมกินข้าวถ้ามองออกไปจากมุมกินข้าวตรงนี้โอ้ก็จะเป็นวิวเหมือนดาดฟ้าของเพื่อนบ้านตรงนี้เป็นมัสยิดมีภูเขาอยู่มองไปก็จะเห็นเพื่อนบ้านแบบนี้เลยมุมทางนี้จะเป็นมุมเตียงนอนนั่นเองเขาจะนอนกันอยู่ข้างนอกแบบนี้เลยแล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายทางนี้เหมือนจะเป็นเต
เตาโบราณอะเอาไว้ทำอาหารตรงนี้ได้แต่ปัจจุบันน่าจะไม่ได้ใช้แล้วล่ะมั้งน่าจะใช้เตาแก๊สแล้วนะคะวันนี้ก็คือเรารู้สึกว่าไม่ค่อยร้อนขนาดนั้นนะก็นอนได้อ่ะนอนพักนอนชิลๆได้เพราะว่ามันก็จะมีลมเข้ามาบ้างอันนี้ข้างที่เหมือนตรงเป๊ะที่ห้องนี้คือเวลาหนาวค่อยเข้ามานอนในห้องนี้ห้องนี้ใหญ่มากเนี่ยถ้าไม่หนาวเขาก็จะไม่เข้ามานอนในห้องนี้กันนะโอ้ไฟสว่างมากมีทีวีด้วยนะจ๊ะนี่มุมทีวีเป็นยังไงเข้าไปดูบ้านผู้นำชุมชนแล้วเขาให้กินแตงโมฟรีด้วยเย้ดีจังจ่ายไป2หยวนไปชมวิถีการเป็นอยู่ของเขาในบ้านแปลกดีนอนด้านนอกพอหนาวค่อยไปนอนข้างในบ้านกินแตงโมหวานด้วยนะรสชาติดีเลยใครที่มาเที่ยวหมู่บ้านนี้นะแนะนำว่าให้เดินตรงขึ้นมาเรื่อยๆตรงมัสยิดมาเรื่อยๆแล้วถ่ายย้อนกลับไปจะเห็นเป็นมัสยิดแล้วก็ข้างหลังเป็นแบล็กเก้าของภูเขาใหญ่เป็นอะไรที่สวยแปลกตามากอ่ะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งนึงเลยก็เป็นดินแดนวัฒนธรรมใหม่ๆที่เราได้มาเที่ยวได้มาเยือนตาแปลกใหม่ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย amazing ดีจุดต่างๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตของเขาที่เขานอนอยู่ด้านนอกเลยพอหนาวค่อยเข้าไปในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกดีก็ทำให้รู้ว่าจีนเขามีวัฒนธรรมหลากหลายนะใช่หลากหลายเชื้อชาติมาผสมรวมอยู่ในประเทศเดียวกันซ้ายมือค่ะตรงภูเขาข้างบนค่ะเป็นฉากที่เปิดตัวหนังของไซอิ๋วตอนที่พระสังซัมจังขี่หูดะคือเดินข้างบนนั้นอันนั้นคือตัดถ่ายซ้ายมือค่ะซ้ายมือข้างบนเขาหน่อยนะที่เรียบๆหน่อยนะเดินถ่ายตามที่เขาฉากประกอบค่ะตอนนี้เราก็มาเที่ยวกันที่ถ้ำพระพันองค์ค่ะซึ่งที่นี่นะเขาก็จะแสดงให้เราเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เมืองถุงฟานมีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาขนาดไหนเขาก็จะมีการแสดงเป็นภาพวาดแล้วก็เป็นพระเป็นพันสองพันองค์เลยเยอะมากๆอยู่ตามแนวถ้ำแนวภูเขาตรงนี้เลยค่ะแล้วพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเราจะมาเจอนี่จะมีผ้าผืนละ20หยวนเอาไปแล้วก็ไปใส่ถ่ายรูปอย่างนี้ได้ให้มันพลิ้วๆฟิวฟิวอย่างนี้ถือสองข้างชูขึ้นแล้วก็ให้ลมมันพัดพลิ้วๆพลิ้วๆตรงนี้คือมีกิจกรรมขี่อูฐด้วยเด้อใครอยากมาขี่อูฐก็มาขี่ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าตอนนี้แบบแดดร้อนๆเลยเชิญยุ้ยเลยครับตอนเที่ยงตกตอนเที่ยงเมื่อกี้เห็นเขาขี่กันขึ้นไปขบวนนึงยังคุยกันในรถเลยโอ้โหตอนเที่ยงตรงขี่อูจ้าซื้อไหมหน้ากากใส่อิ๋วใส่อิ๋วเฮงเจียเหมือนไหมเทพเจ้าเฮงเจียยุ้ยเปลี่ยนไปซื้อดีกว่าเนี่ยไม่รู้กี่บาทเนาะน่ารักดีอ่ะเพิ่งเคยเห็นที่นี่ที่แรกเลยนะที่มีอันนี้เนาะนะไม่เคยเห็นเลยใช่มีครบทุกตัวเลยมีพระถังซัมจั๋งอันนี้ชื่อว่าซึนเหงาคงซึนเหงาคงอันนี้ตือป้อยก่ายอันนี้เซยเจ๋งหุ้ยตัวนี้ก็น่ารักข้างหน้าตัวนี้220หยวนต่อตัวก่อนเข้าไปเดินชมมากินไอติมกันก่อนอันนี้เป็นไอติมถั่วเขียวเขาบอกว่าหวานน้อยด้วยนะนี่ถ้าไม่เห็นจริงๆไม่รู้ว่าเป็นถั่วเขียวก็นึกว่าเป็นชาเขียวนะเขียวเขียวดูในกล้องอ่ะชาเขียว ชิมไปพี่ไอติมแข็งมาก ไปยืนกลางทะเลสายไปแล้วกินแป๊บเดียวละลายอุ๊ยอร่อยหวานน้อยจริงว่าอร่อยมากเลยเราควรจะมีไอติมเป็นตอนขากลับเนาะใช่เนาะเก
จะได้เพลินๆตอนขากลับตอนนี้ขาเดินลงนี่ไม่ได้ดูวิวเลยเหมือนตะกี้ในติ๊กไอติมอร่อยอีกนะฮะว้าววิวสวยด้วยอยู่นี่ค่ะว้าววิวอลังมากสุดยอดดูภูเขาตรงนี้สิพี่ไปสไลด์ลงมาสไลด์ภูเขาลงมาสไลด์เลยสไลด์ลงสไลด์ลงมาจากภูเขาคือทางเดินเข้าไปที่ถ้ำพระพันองค์เนี่ยวิวข้างทางสวยงามวิวอย่างแกรนแกรนแบบแกรนแกรนเป็นภูเขาใหญ่ๆแบบนี้ครับพร้อมกับท้องฟ้าใสๆแดดแรงๆที่ยุ้ยบอกจะให้เราไปสไลด์ลงมาใช่ไหมใช่นั่นนะพี่ไปสไลด์ลงมาปึ้งลงมาแล้วก็แบบกระโดดดึงมานี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรเนี่ยดึงเข้ามาในนี้เลยไปแอบเข้าเหรอเข้าอันไหนก่อนดีนะเข้าไปชมเรื่อยๆอ๋อมีทางให้เข้าไปชมระหว่างทางเรื่อยๆ อันนี้คืออะไรป่ะเข้าไปดูกันป่ะแต่ว่าห้ามถ่ายห้ามจับข้างในห้ามถ่ายงั้นตัดช่วงแรกๆตรงนี้ก็จะเป็นภาพวาดที่อยู่ในถ้ำเป็นสีๆเหมือนกันน่าจะโบราณโบราณมากๆแล้วก็มีบางจุดที่เหมือนเป็นเขาทำเป็นองค์พระติดกับฝาผนังเอาไว้เป็นนูนๆขึ้นมาแต่ว่ามีบางส่วนที่มีกร่อนๆไปบ้างแล้วก็จะมีห้องต่างๆอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าในแต่ละห้องเขาไม่ให้ถ่ายเลยมั้งเนี่ยไม่ให้ถ่ายเลยในนี้ไม่ให้ถ่ายเลยสักห้องเดียวที่ทำหม้อเก่าคูใช่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่มีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยคือที่เขาไม่ให้ถ่ายอ่ะก็เพราะว่าบางทีถ่ายไปใช่ไหมแล้วฟงแล้วแฟดอะไรเงี้ยมันจะไปทำให้ภาพวาดฝาผนังของเขาอ่ะมันเป็นการไปทำลายหรือเป็นการไปรบกวนนี่ค่ะทุกคนเมื่อเราเดินมาเรื่อยๆแล้วมองย้อนกลับไปวิวจะเป็นแบบนี้เลยวิวสวยมากถ้ำโบราณจริงๆเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยแต่เขาก็ทำค่อนข้างดีเลยทางเดินอะไรทำดีมากเลยกับวิวภูเขาใหญ่ๆอย่างนี้เขาก็มีคนมานั่งเล่นดนตรีอยู่ด้วยค่ะนี่มีคุณลุงนั่งเล่นดนตรีอยู่ทางนี้ด้วยตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะใครมาเปิดเพลงอะไรขับกล่อมเราหรือเปล่าที่ไหนได้คือนี่จ้าคุณลุงมาเล่นดนตรีอยู่นะคะอย่างเท่เลยเขาเก่งเนาะลุงแกจะจับจังหวะว่าเราดีดจังหวะไหนแล้วแกก็จะไปตามเราแกก็ได้จังหวะเท่อ่ะน่ารักเราเมื่อกี้ก็คือแบบไปร้องรำทำเพลงกับคุณลุงมาแล้วเรียบร้อยนะคะสนุกสนานมากสำหรับที่ถ้ำพระพันองค์อันนี้นะคะเขาก็จะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ภาพวาดที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วเขาก็จะเปิดให้เราชมแค่บางถ้ำเท่านั้นไม่ได้เปิดให้ชมหมดเพราะว่าก็คล้ายๆที่หม้อเกาคูซึ่งเปิดให้ชมบางถ้ำเหมือนกันเพื่อไม่เป็นการรบกวนแล้วก็ที่นี่มาพึงนะดูวิวสวยมากจริงๆยอมใจสวยอะไรขนาดนี้แค่ได้มาถ่ายรูปกับวิวกันแกรนแบบนี้ก็คือจึ้งมากแล้วหลังจากทานมื้อกลางวันเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะพาทุกคนมาชมระบบชลประทานของเมืองถูลุฟานที่นี่นะคะเป็นระบบชลประทานที่เขาใช้ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมจนปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีใช้สำหรับบางชุมชนที่อยู่ห่างไกลนะแต่ว่าในเมืองตรงเนี้ยเขาจะใช้เป็นระบบประปาหมดแล้วแล้วก็ระบบชลประทานนี้ได้ต้นแบบมาจากทางอาหรับด้วยความยาวก็คือประมาณ500กิโลยาวมากถ้าถามว่าน้ำนี้นะมาจากไหนก็คือมาจากหิมะบนภูเขาเทือกเขาเทียนซานนั่นแหละละลายแล้วเขาก็ขุดท่อลงไปตรงใต้ภูเขาอะแล้วก็ส่งต่อมายังชุมชนตรงนี้เลยเขาก็จะได้ใช้น้ำจากหิมะตรงนั้นเขาบอกว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์มากๆด้วยเดี๋ยวเราจะไปชมระบบที่เขาใช้กันตั้งแต่ดั้งเดิมกันนะคะ
างเดินในส่วนแรกเขาก็จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ก่อนเล่าเรื่องราวว่าสมัยก่อนตรงจุดนี้นะเป็นที่พักจุดกึ่งกลางของเส้นทางสายไหมจะเป็นเหมือนเป็นหน่วยงานของราชการเวลาจะส่งจดหมายออกไปยังประเทศต่างๆเขาก็จะมาพักกันจุดนี้ก่อนเลยคือจุดเริ่มต้นข้าจริงอยู่ในมณฑลซินเจียงนะคะที่มีประวัติศาสตร์2,000กว่าปีแล้วค่ะข้าจริงมาจากภาษาผักวิกูแล้วก็ในมณฑลซินเจียงนะคะมีข้าจริงแบบนี้นะคะมี 1,784 จุดนะคะและความยาวนะคะ 5,272 กิโลค่ะเฉพาะในมณฑลกันซูในมณฑลกันซูส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนส่วนใหญ่อยู่ตรงที่ทุลุฟานพามี่นะทุลุฟานกับพามี่แต่50เมตรก็พอจอดถึงทุลุค่ะทุลุฟานที่จะสร้างชีวิตที่ชื่อเรียกว่าทุลุค这两个树景点在原本的那个เขาจะคิดความยาวที่จากนี้ก็เดินไปเมื่อสองนะคะเมื่อกี้ระหว่างทางเดินเข้ามาเขาก็จะมีจอฉายให้เราดูว่าเนี่ยที่ระบบชลประทานที่เนี่ยคือมีความยาวทั้งหมดประมาณ 5,400 กว่ากิโลเลยนะยาวแบบเขานับรวมหมดเลยว่าซอกซอยยุกยิกยุกอีกไปตามชุมชนต่างๆแล้วเขาก็จะมีนี่ข้างหน้าเราตรงนี้เป็นจอแสดงเรื่องราวต่างๆให้เราดูได้ด้วยแล้วเราก็กำลังจะลงไปที่ชั้นลบ3ก็คือเดี๋ยวจะลงลิฟต์ลงไปข้างล่างจากพื้นดินพื้นราบนี่แหละลงไปชมข้างล่างกันไปดูที่เขาขุดเจาะของจริงกันข้างล่างเราลงมาถึงที่ชั้นลบ3แล้วนี่เลยเรามองขึ้นไปข้างบนสูงมากเห็นแม่บ้านไหมแม่บ้านกำลังเช็ดทำความสะอาดกระจกเมื่อกี้ข้างบนที่เราไปนั่งตรงจุดนั้นคือจุดที่เราไปยืนข้างบนเมื่อกี้ก่อนลงลิฟต์ลงมาสามารถมองทะลุลงมาข้างล่างตรงนี้ได้สรุปแล้วก็คือที่นี่นะจะออกแนวเป็นพิพิธภัณฑ์มากกว่าเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับระบบชลประทานของที่นี่นะคะแล้วก็ที่เราลงไปที่ชั้นลบ3อ่ะเราไปเดินลอดไปอุโมงค์ใช่ป่ะแล้วในนั้นคือเย็นมากแล้วเราก็จะได้เห็นเป็นลำธารลำธารนี้เขาก็จะเป็นลำธารที่มีน้ำจากหิมะบนภูเขาเทียนซานอะน้ำแบบใสมากเลยแล้วแบบเย็นในนั้นแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าอันนี้คือจะเป็นระบบน้ำที่ส่งไปได้ยาวขนาดแบบ 5,000 กิโลขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่คนโบราณเขาทำเอาไว้เนาะและสำหรับเมืองทูลูฟานนะคะเมืองนี้ก็คือจะมีสตอรี่เกี่ยวกับเส้นทางสายไหมหลากหลายมากๆเลยตั้งแต่ที่เราไปเที่ยวมานะเมื่อเช้ามันก็จะเชื่อมโยงกันไปหมดเลยก็ถือว่าเป็นเมืองนึงที่น่าสนใจมากๆและยังเป็นอีกเมืองนึงที่ร้อนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มฟันธงจ้าโอเคตอนนี้นะคะเราก็เที่ยวที่ทูลูฟานเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันต่อที่เมืองอุรุมุชิค่ะเดี๋ยวนั่งรถบัสไปประมาณ3ชั่วโมงกว่าค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่อุรุมุชินะThank you.
ตอนนี้ยูก็มาถึงที่เมืองอุรุมุชิแล้วนะคะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นเมืองเอกของมณฑลซินเจียงเลยนั่งรถเข้ามาเมื่อกี้ตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊อาจจะเป็นเมืองเงียบๆหรือเปล่าสรุปรถติดจ้ะลงทางด่วนมาปุ๊บรถติดเลยแล้วบ้านเรือนเขาคือตึกสูงๆตึกใหญ่ๆเยอะมากเจริญสุดๆไปเลยแล้วเมื่อกี้เราก็ได้ไปแวะทานมื้อเย็นมาแล้วเรียบร้อยค่ะมื้อเย็นของที่นี่นะก็จะเป็นอาหารพื้นถิ่นของที่นี่แหละแล้วเขาก็จะมีโชว์ให้เราดูด้วยเขาก็จะมาเต้นตึงๆๆที่สำคัญคือสาวเมืองนี้สวยมากๆเลยตอนนี้ยูก็เช็คอินเข้าที่พักมาแล้วค่ะเราพักกันที่โรงแรมฮิลตันอุรุมุชินั่นเองนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นโรงแรม5ดาวห้องพักคือใหญ่โตมากๆไม่ต้องห่วงเลยมาทัวร์กับทัวร์นี้คือพักหรูอยู่สบายแน่นอนนี่ห้องใหญ่แล้วแถมยังมีอ่างให้เราแช่น้ำด้วยค่ะอันนี้แบบฟินๆไปเลยวันนี้เราเข้าที่พักมาก็ประมาณ3ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำนอนไปพักผ่อนพรุ่งนี้เราก็จะเที่ยวกันที่เมืองนี้นะคะโอเคเดี๋ยวยังไงไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีตอนเช้านะคะทักทายจากที่เมืองอุรุมุชิค่ะเช้าวันนี้นะเราก็ตื่นมาทานข้าวเช้าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทางทัวร์เขาพาเรามาเที่ยวกันที่ตลาดต้าปาจาซึ่งที่นี่นะเป็นตลาดที่เขาขายของพื้นเมืองของซินเจียงเลยก็จะมีพวกของอบแห้งต่างๆมีเครื่องเงินมีชุดพื้นเมืองต่างๆด้วยนะแล้วก็รู้ไหมว่าคำว่าต้าปาจาแปลว่าอะไรคำนี้คือเป็นภาษาอุยกูแปลว่าใหญ่แปลว่าเยอะซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดเขาแล้วแล้วดูตลาดเช่เป็นแกรนพาต้าเลยตลาดใหญ่มากแล้วเขาก็จะตกแต่งมีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาเรามากๆเลยเราไม่เคยเห็นที่นี่ที่ไหนมาก่อนเลยเนาะเป็นแบบซินเจียงอุยกูเลยใช่คือสถาปัตย์เขาค่อนข้างจะแปลกตาแล้วก็สวยมองไปมุมไหนก็คือถ่ายรูปสวยเลยอ่ะสมัยโบราณตรงนี้เขาจะเป็นชุมทางแบบว่ามาจากทะเลทรายมาสิ้นสุดที่ตรงเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลางในการค้าขายเลยอ๋อไม่น่าล่ะที่นี่ถึงมีพ่อค้าเยอะใช่ไหมใช่ก็คือตั้งแต่อดีตมาจนถึงวันนี้เลยถึงได้เป็นเมืองเอกของมณฑลซินเจียงนี่โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างแล้วเราจะช็อปอะไรกลับบ้านไปบ้างไปเลยใครมาตลาดแห่งนี้สามารถมาเช่าชุดถ่ายรูปได้นะชุดเขาสวยมากเลยอ่ะถ้าเราใส่นะพี่ลากพื้นเลยเพราะว่าชุดเขายาวชุดสั้นๆสิสาวๆที่นี่เขาก็จะตัวสูงๆนิดนึงซึ่งเรานั้นเตี้ยมากเลยจ้าแต่ชุดเขาสวยอ่ะเขาออกแบบสวยมากดูงานตกแต่งเขาสิงานเย็บต่างๆงานปักละเอียดละเอียดนี่ต้องชุดนี้โอ้อันนี้แบบฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวสุดๆก็จะสีนี้สวยนี่อันนี้แค่ดูอันนี้ดูเป็นชาวเผาเผานิดนึงนะนี่เข็มขัดเนี่ยเข็มขัดดีเทลสวยแต่งออกมาเป็นประมาณนี้นี่แล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้ทำท่าถ่ายรูปตามไหนมือจับผ้าจับผ้าติดผ้าตรงนี้ไหมเข้ามาถึงปุ๊บก็คือเจอมุมนี้เลยจะเป็นจุดไฮไลท์ที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้จะเป็นหน้ามัสยิดนะแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นทางเดินเข้าตลาดนี่เห็นร้านสีม่วงๆมั้ยไหมร้านเนี้ยคือดึงดูดคนมากร้านเขาจะขายแต่ของสีม่วงๆเต็มหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นพวกเครื่องหอมลาเวนเดอร์แล้วก็มีตุ๊กตาอูดเป็นสีม่วงอูดม่วงอูดย้อมม่วงมีทั้งอูดมีทั้งแพะข้างบนมีแพะมีแกะตรงนี้มีหมียักษ์ด้วยตัวใหญ่มาเริ่มเลยเป็นหมีสีม่วงอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกสบู่เขาขายเป็นสบู่ที่นี่เขาจะดังเรื่องลาเวนเดอร์เนี่ยเป็นลาเวนเดอร์โฮมเมดสบู่หุยน่ารักดูสิอันนี้ใครจะซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านก็ได้อันนี้เป็นครอบครัวหมีน้องหมีเต็มไปหมดเลยเก๋ดีนะทำร้านเป็นสีม่วงก็ขายผลิตภัณฑ์สีม่วงไปหมดเลยร้านนี้ขายแป้งนานค่ะมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกซื้อกันได้เขาก็จะทำสดๆกันตรงนี้เลยนะเห็นไหมคุณพี่ก็เคยยืนทำอยู่ตรงนู้นค่ะแบบนี้คือแปลกเป็นกลมๆส
าบอกว่าแต่ก่อนคนสมัยก่อนก็คือจะกินอันนี้เป็นอาหารหลักคือปัจจุบันเขาก็กินอันนี้แหละเป็นอาหารหลักอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีผสมกับอาหารอย่างอื่นด้วยเดินมาตรงนี้เจอเตาอบนานนั่นเองยายมะลองเขาเทรนรูปลงไปตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่มีอะไรบ้างและที่สำคัญคือเราจะสามารถเข้าไปอบตัวเองในนี้ได้ด้วยเข้ามานี่เอ้ยเอาตัวเองไปแปะเป็นน้ำนี่ไงอบน้ำเอากี่แผ่นครับจะอบให้ครับเอาขอ3หน้ามีฮาวายเอียนไหมอ่ะไม่มีเขาเป็นแป้งเปล่าไงดูนึกว่าพิซซ่าแต่จริงๆก็คืออันนี้อะแดปไปทำพิซซ่าได้เลยนะร้านนี้ค่ะโยเกิร์ตเป็นรสชาติต่างๆราคา7หยวน10หยวน6หยวนมีหลายรสชาติเลยแล้วร้านเขาแบบน่ารักอ่ะดูร้านเขาดินี่เราดูไหมคะแม่ค้าแต่งตัวน่ารักด้วยนะจ๊ะลักษณะของตลาดที่นี่อารมณ์จะคล้ายๆแบบเป็นอเวนิวใหญ่ๆมีเป็นอยู่ในตึกด้วยแล้วก็มีเป็นซุ้มๆตามร้านข้างทางแบบนี้ก็จะขายของคล้ายๆกันนะเป็นพวกของอบแห้งผลไม้อบแห้งต่างๆมีเครื่องเงินแล้วก็มีอูฐมีแพะมีแกะน่ารักน่ารักแล้วก็มีพวกชุดพื้นเมืองเขาขายเยอะแยะเลยเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นร้านๆแบบนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นซุ้มๆแบบนี้มีมากมายหลากหลายแล้วก็จะเป็นลักษณะแจกไปตามซอยต่างๆด้วยมาที่นี่ลองมากินไอติมก็ได้นะไอติมตลาดหน้าปาจาจ้ะน่ารักดีเขาทำเป็นออกสีแบบเหลืองๆอ่อนๆน่ารักไปคันจะหล่อปิ้งกวดตาบาจะหล่อปิ้งกวดอ๋อเขาก็มีหลายสีมีหลายแบบอยู่นะในนี้มีสีเหลืองสีเขียวส่วนใหญ่จะเป็นเหลืองกับเขียวให้ดูร้านนี้เรียกว่าขนมาทั้งสวนสัตว์มีตุ๊กตาสัตว์เยอะมากมีอูฐมีหมามีแกะมีแพะมีเสือสิงโตมีม้ามีเยอะมากร้านนี้เก๋มากเขาเรียกตัวเองว่าเป็นรูปปลาซานั่นเองเห็นข้างบนไหมเป็นรูปที่เขาทำใหญ่ๆอ่ะเป็นเมลอนแล้วก็เป็นทับทิมแล้วก็มีองุ่นด้วยเขาบอกว่าที่นี่น้ำทับทิมก็ดังเหมือนกันนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เขามีหรือเปล่าเพราะว่าเดินมายังไม่เห็นเลยแต่แตงโมนี่คือเยอะจริงอะไรจริงร้านนี้ขายผลไม้อบแห้งเยอะมากดูร้านเขาสิตีโค้งไปนู่นใหญ่มากดูดิอันนี้น่าจะเป็นองุ่นนะตรงนี้ก็องุ่นเหมือนกันอันนั้นน่าจะเป็นข้างในนู้นน่าจะเป็นอินทผลัมอันนี้เป็นแบบรวมโอ้เรียกว่าเป็นการมิกซ์ขององุ่นหลากหลายสีเข้าด้วยกันตรงนี้เขาขายวอลนัทไซส์ยักษ์มากดูเมื่อเปรียบเทียบกับมือไงใหญ่ไหมใหญ่มากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นวอลนัทลูกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขาแพ็คเป็นถุงๆแบบนี้เวลาเรียบร้อยน่าจะ100หยวนตรงนี้มีพุทราจีนอันนี้ไซส์ใหญ่เหมือนกันนะนี่เมื่อเปรียบเทียบกับมือเราไซส์ใหญ่อยู่แล้วก็ข้างๆกันเป็นไซส์เล็กอันนี้ไซส์จิ้วนึงแล้วที่นี่ก็ยังมีตลาดในร่มด้วยแบบนี้เลยอารมณ์คล้ายๆตลาดวัลโลรถบ้านเราที่เชียงใหม่อ่ะข้างในเขาก็จะขายของแจกไปตามซอยต่างๆอันนี้อยู่ในที่ร่มนะถ้าฝนตกหรือถ้าร้อนก็ไปเดินในนี้ได้แต่ยุ้ยคิดว่าของเขาก็น่าจะขายคล้ายๆกันหมดอ่ะก็จะเป็นพวกอาหารขนมอบแห้งพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเน้นเขาก็จะเน้นเป็นพวกเนื้ออบแห้งมีน้ำผลไม้ร้านนี้เครื่องดนตรีเต็มเลยขายกลองใครชอบเอาไปแต่งบ้านสะสมมาซื้อได้สวยเนาะดูเขาเพ้นท์ลายต่างๆสวยดีเนี่ยถ้าซื้อไปนะพี่ดีทั้งวันเลยพินเพลินอะไรเงี้ยดีดไม่เป็นไงตีกลองแทนแล้วกันพี่ต้องไปเรียนกับคุณลุงคนนั้นไงที่เราไปดูทำผ้าพันปีอ่ะเขาทำลายดีนะลายสวยเลยอันนี้เป็นลายงูเหรอใช่เป็นหนังงูหุ้ย 1,800 หยวนมีลายหลากหลายลายเขาจะเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมของเขากันเนี่ยแหละมีการเต้นนี่อันนี้มาตั้งวงกันเล่นดนตรีกินนานนี่ไงมากินนานด้วยราคา260หยวน
ไรน้ำมะนาวมีเสียมา4 หยวน 20 บาทเท่ากับที่ไทยเลยแล้วเขาก็จะถามเราด้วยนะว่าเราเอาน้ำแข็งไหมปิงๆแล้วก็ตับปิงๆไปเอาจ้าคนไทยอย่างเรายังไงก็ต้องกินน้ำแข็งเนาะมาถึงซินเจียงกินซะแปลกเลยกินจะเหมือนอยู่กรุงเทพเลยเราไปทานมื้อกลางวันมาแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ซินเจียงเทียนซานเทียนชื่อ National Geopark ที่นี่คือเป็นภูเขาที่กั้นระหว่างซินเจียงเหนือแล้วก็ซินเจียงใต้นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปล่องทะเลสาบที่นี่กันด้วยเมื่อกี้แอบเห็นแล้วตั้งแต่อยู่ตรงที่พักเราอะมองไปภูเขาเป็นหิมะไปหมดเลยแล้วก็แอบกระซิบนิดนึงเมื่อกี้ไกด์บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะล่องเรือได้ไหมเพราะว่าตรงทะเลสาบอ่ะเมื่อเช้าอ่ะกลุ่มเมื่อเช้าที่เขามาคือเป็นน้ำแข็งหมดเลยล่องไม่ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันช่วงบ่ายนี้ค่ะข้างล่างเขาบอกว่าให้ไปติดต่อข้างบนเอาข้างล่างไม่บอกไม่รู้เมื่อกี้คุยกับพี่แม่บอกเอ้าแล้วทำไมเขาไม่คุยกันงงฮัลโหลงงก็ขึ้นไปก่อนโอเคป่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่ไก่กำลังไปซื้อตั๋วอยู่แล้วเราไปเที่ยวกันค่ะเมื่อกี้เราก็เช็คกระเป๋าตรวจกระเป๋าสแกนหน้าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาต่อคิวขึ้นรถบัสไปกันที่รถบัสของอุทยานจุดแรกที่เราจะไปคือเราจะไปแวะที่หมู่บ้านคาซัคก่อนนะคะเขาจะให้เราไปเดินชมวิถีชีวิตของชาวคาซัคที่อาศัยที่นี่ก็เหมือนกับว่ารัฐบาลจีนเขามาสร้างสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้มันอาจจะมาเบียดเบียนที่อยู่ของคนคาซัคตรงนี้เขาก็เลยเหมือนรัฐบาลอ่ะเลยเอาเป็นว่าให้มาแวะสถานที่ตรงนี้เพื่อให้ทุกคนอ่ะลองไปเดินชมวิถีชีวิตของเขาแล้วก็เผื่อจะอุดหนุนสินค้าของเขาประมาณนี้หมู่บ้านคาซัคก็จะมีร้านขายข้าวแบบนี้อยู่ด้วยเหมือนเราไปเดินงานเกษตรไหมพี่เกษตรแฝงนะงานเกษตรแล้วตรงนี้ขายเป็นร้านน้ำอาหารคาซัคก็คือข้าวโพดปิ้งอุ้ยม้าเห็นม้าด้วยมีขี่ม้าเขาก็มีกระโจมไว้นอนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ขี่ม้า80 หยวนเนี่ยขี่ม้าโอ้ยมีม้าด้วยเขาก็จะเป็นทางเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือนานนั่นเองแต่เมื่อกี้ที่เราไปกินที่ร้านอาหารเขาทำใหม่ๆอร่อยมากเลยนะแต่อันนี้น่าจะนานแล้วก็เลยอาจจะไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่เหมือนงานเกษตรแฟร์เลยเดินๆอยู่เนี่ยแล้วก็จะมีซุ้มขายอาหารต่างๆจริงๆที่นี่ก็เหมือนเป็นทางผ่านให้เราอ่ะมาผ่านมาชมว่าเขาขายอะไรกันบ้างมีโชว์อะไรแบบบ้านเรือนเขาอะที่เขานอนกันเป็นกระโจมจริงๆแล้วเราถึงจะต่อรถบัสอีกคันนึงเพื่อไปยังตรงทะเลสาบไปล่องเรือกันนะเมื่อกี้พี่ไก่ลองแบบไปถามเจ้าหน้าที่เขาดูบอกว่าถ้าเราจะไดเรกไปตรงเรือเลยได้ไหมเขาบอกไม่ได้อันนี้คือทุกคันต้องมาสต็อปที่นี่ด้วยแล้วเราก็ต้องเดินผ่านจุดนี้ไปทุกคนเลยค่ะอุ้ยอันนี้คือกระโจมสวยจังตรงนี้ก็มีกระโจมโอ้เขาอยู่แบบนี้กันนะเนี่ยว้าวเดินเข้ามาลึกๆตรงนี้คือคักเลยเปิดเพลงด้วยเออร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวหรอเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นอะไรก็ไม่รู้ถ้าคือข้าวหอมฉันคือที่ตาพ่อยังไม่ได้จบมันคือบะหมี่ใช่ไหมคะแล้วมีน้ำราดแดงๆอยู่แล้วก็แตงกวาเราก็เอาน้ำราดแล้วใส่แตงกวาตรงนี้จะเป็นมุมเอาไว้ถ่ายรูปได้แต่ว่าถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าคนเยอะอ๋อแล้วเขาก็จะรอมาล็อกตัวเราไว้เพื่อถ่ายรูปแล้วก็ไปรับที่ปลายทางว่าใครอยากได้รูปแล้วก็ไม่มีคนถ่ายก็เขารีบเดินเพื่อที่จะไปขึ้นเรือกันเนี่ยใช่ไหมนั่งร
ารถบัสขึ้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นเขามาโค้งไปโค้งมาแล้วเราก็จะมาเจอกับวิวแบบนี้เลยเป็นวิวภูเขาที่มีแต่ต้นสนทั้งนั้นเลยเหมือนวิวที่ยุโรปเลยใช่ไหมพี่ไปมาอยู่แล้วใกล้เคียงสวยเลยอ่ะสวยมากมาข้างบนนี้เราคือหนาวเลยนะกลับเลยไหมเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเนี่ยรอขึ้นรถบัสไม่ได้เดี๋ยวนั่งรถแบตเตอรี่ไปเที่ยวต่อจ้าขึ้นมาบนนี้15องศาจ้ะ15องศาเลยเหรอใช่15องศาแล้วดูแต่งตัวว้าวแขนสั้นไม่หนาวเลยชอบอากาศเย็นเย็นเรืออีกเดี๋ยวเราลงไปล่องเรือกันไปทางนี้เลยตรงนี้เป็นมุมระเบียงให้ถ่ายรูปได้เราก็จะเห็นเรือเขาล่องไปวิวข้างหน้าเราก็คือจะเป็นเทือกเขานั่นเองพร้อมกับหิมะบนภูเขากำลังปกคลุมแล้วก็มีหมอกๆเต็มเลยสวยมากอ่ะตรงนี้คนเยอะมากเลยนะที่นี่แสดงว่าได้รับความนิยมมากๆเวลาใครมาที่มณฑลซินเจียงก็คือต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้เลยตอนนี้เราก็เข้ามานั่งเรือแล้วจ้ามานั่งอยู่ชั้นล่างนะชั้นล่างเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเป็นกระจกใสๆแบบนี้เลยถ่ายรูปออกไปก็ได้หรือว่าใครจะไปนั่งชั้นบนก็ได้ชั้นบนนะจะเป็นแบบโอเพ่นแอร์เลยแต่ว่าต้องใส่ชูชีพตลอดเวลาถ้านั่งชั้นบนแต่จริงๆก็คือสามารถเดินเข้าเดินออกไปถ่ายรูปได้ตรงนี้คือแบบเข้ามาแล้วบรรยากาศดีมากแต่ว่าข้างนอกหนาวนะไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็ต้องเข้ามาเพราะว่ามันลมค่อนข้างแรงเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างหนาวกันเนี่ยสองข้างทางเราก็จะเห็นเป็นต้นสนเต็มไปหมดเลยแล้วทะเลสาบน้ำคือแบบเป็นเขียวๆมรกตสวยมากมันจะดีระหว่างทางเขาก็จะบรรยายด้วยว่าคืออะไรอะไรยังไงแต่เราไม่เอาเล็บจ้านี่เดี๋ยวเขาก็จะวนกลับแล้วพอวนกลับเสร็จใช่ป่ะเดี๋ยวเขาก็จะให้เห็นวิวเห็นวิวข้างหลังไหมเป็นวิวภูเขาหิมะข้างหลังนั่นเลยยอสตาหิมะอยากปีนขึ้นไปเลยเนาะไปหาหิมะไม่น่าเชื่อว่านี่เดือนพฤษภาก็ยังมีหิมะให้เห็นอยู่นะดีมากเห็นเขาบอกว่ามีหิมะตลอดทั้งปีด้วยแหละตรงนี้ใช่ไหมใช่บนยอดอ่ะแล้วก็เส้นทางสายใหม่เนี้ยที่เขานิยมจะมาเที่ยวกันก็คือพฤษภามิถุนากรกฎามันจะไม่หนาวจนเกินไปมันจะเริ่มแบบอากาศอุ่นขึ้นคนก็จะนิยมมาเที่ยวเพราะว่าคนจีนจะไม่เที่ยวช่วงหน้าหนาวมันหนาวเกินไปตอนนี้เราก็มายืนชมวิวท้ายเรือกันท้ายเรือแล้วก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะระหว่างทางเขาจะจอดแวะอีกท่าหนึ่งตรงนี้เป็นเหมือนวัดข้างบนนี้คนจะเดินบันไดขึ้นไปสูงมากเป็นวัดอยู่ริมภูไม่รู้ใช่วัดหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่ก็เป็นจุดแวะให้ลงไปเที่ยวได้อีกหนึ่งจุดหนึ่งแต่ว่าทัวร์เราจะไม่ได้ลงเพราะว่าถ้าลงอันนี้มันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงใช่เพราะมันต้องเดินขึ้นอ้อมเขาเลยแหละกุ๊กเราก็คือมีผู้สูงอายุมาด้วยอาจจะแบบไม่สะดวกเท่าไหร่ที่จะเดินขึ้นไปแต่อันนี้สวยมากเลยนะเราก็ล่องเรือกลับมาถึงที่ท่าแล้วนะจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราไปล่องเรือวิวสวยมากธรรมชาติตรงนี้คือแบบสวยสุดๆไปเลยสมแล้วที่เขาบอกว่าสวยดั่งสวงสวรรค์จ้าโหที่นี่ประทับใจมากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครมาแล้วมามีเวลาก็สามารถเดินข้างบนภูเขาได้นะมันจะเป็นทางเดินเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเดินยาวเลยเดินไปอีกสายเดินนี่คือห้ามพลาดเลยหรือว่าใครชอบมาเดินนะเดินชมธรรมชาติตรงเนี้ยเขาก็จะมีเส้นทางให้เดินชมธรรมชาติอยู่ถ่ายรูปสวยอีกเช่นเดียวกันเวลาเดินไปใช่ไหมธรรมชาติรอบๆเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวกันต่อนะคะไปทานมื้อเย็นกันค่ะ
ี้เรามาทานอาหารกวางตุ้งมาทานกันที่ห้างเลยและที่สำคัญห้างนี้มีป๊อปมาร์ทด้วยพี่ๆในกลุ่มคือแบบดีใจกันใหญ่เลยจ้าแล้วก็พี่ไกด์บอกว่ามีอาหารพิเศษก็คืออาหารทะเลเป็นมาม่าต้มยำกุ้งค่ะแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบขนทะเลมาส่งเมืองไทยเลยจ้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวเย็นกันนี่จอดหน้ากุชชี่เลยนะรถอะไง VIP ปะล่ะเป็นไงนี่เรามากินข้าวบนห้างซึ่งพี่หงบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่แพงที่สุดของทริปเราใช่แล้วเราก็จะมากินทัวร์เฮ้ยกินเป๊ปซี่นี่อันนี้เป็ดเป็ดอุ้ยอาหารน่ากินมากร้านนี้คือแบบดูหรูหรามากๆเลยอ่ะใช่สองอย่างกินกันแล้วกินกับมาม่าไหมมาม่าต้มยำกุ้งหยอกหยอกหยอกเฮ้ยมีมาม่าจริงหรอมีจริงๆพี่เขาเตรียมมาใส่ถุงจริงๆหรอเยี่ยมเยี่ยมก็อยากกินอยู่รายงานสดนะห้างที่บุรุมุชินะครับตอนนี้เรามาเดินหาป๊อปหมาแต่ที่นี่ไม่มีป๊อปหมาก็คือเขาจะมีแค่แค่นั้นก็มีหลายชั้นอยู่นะแล้วก็มีหลายคอลเลกชันมากๆเลยแล้วแต่มันเลือกดูเอาได้ว่าจะมีอะไรให้เราช็อปบ้างตอนนี้เราเจอแต่มารุโกะใช่มีมารุโกะแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีลาบูบูด้วยเหมือนกันเหรอแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีตู้ข้างล่างอ่ะมีชินจังด้วยเออชินจังของเริ่มนี้เลยเราเล็งชินจังอันนี้กันไว้นี่ไงแล้วแต่อ๋ออันนี้เป็นแอนิมอลยูอยากได้ตัวไหนแพนด้าแพนด้านะโอเคแพนด้าจ่ายตังค์เลย89หยวนมาแล้วมาแล้วเด้งมาแล้วนี่พี่ตื่นเต้นของเราเนี่ยเราชอบชินจังอุ้ยป้าชินจังแอนิมอลโอ้โหกล่องมันเริ่มเลยอะใหญ่มากวันนี้เราก็มาปิดท้ายกันที่ชินจังนั่นเองอาหารหมูเย็นอร่อยมากค่ะดีงามสุดๆไปเลยเครื่องดื่มต่างๆเขาแช่เป็นวุ้นไปหมดเลยอ้อชอบค่ะแล้วก็วันนี้เราจะเที่ยวกันที่เมืองจีนเป็นวันสุดท้ายแล้วนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกลับเมืองไทยกันแล้วค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราจะนั่งเครื่องบิน2ต่อเลยใช่ไหมพี่2ต่อทั้งวันเลยโอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ค่ะจะได้ตัวไหนเนาะไหนหันด้านข้างสิตัวไหนดิมาลุ้นกันมาลุ้นกันสำหรับทริปนี้นะคะที่เรามาเที่ยวกันที่เส้นทางสายใหม่9วันก็เป็นทริปหนึ่งที่แบบประทับใจมากๆสถานที่สวยอาหารดีที่พักดีนะคะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้กับประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่างๆของพระพุทธศาสนานะเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนที่เขาอยู่ที่นี่กันด้วยเป็นอีกทริปนึงที่ประทับใจแต่อาจจะนั่งรถนานนิดนึงนั่งรถที3ชั่วโมง5ชั่วโมงเพราะว่าที่เที่ยวตรงโซนนี้จะอยู่ค่อนข้างจะห่างไกลกันนิดนึงนะแต่ก็สวยมากจริงๆค่ะอันเนี้ยประทับใจทริปนี้เราก็มากับทัวร์ของแอดมินพี่หงนะคะกลุ่มเที่ยวจีนในเจอร์นี่ไชน่าค่ะดูแลดีบริการดีมากๆด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยหรือว่าจะจัดเป็นกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวก็ได้ติดต่อไปได้เลยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่สนามบินแล้วกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะถ้ายังไงไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกรอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย